รมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางสร้างสรรค์บริการทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยอย่างหลากหลายรวมถึงผลงานของตัวเองด้วยนะคะวันนี้เป็นการสนทนาที่เข้าใจว่าน่าจะเริ่มที่ต้นตอของปัญหาเลยก็คืออาจจะมาเริ่มถกเถียงกันว่านิยามของภาพยนตร์เนี่ยที่ถูกกำหนดไว้ในพรบ.เนี่ยมันนำมาซึ่งปัญหามากมายแค่ไหนนะคะวันนี้ก็เลยขอเป็นกำลังใจให้เกิดการพูดคุยกันอย่างเข้มข้นสร้างสรรค์แล้วก็ขอให้มีทางออกที่ชัดเจนต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ละกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณมะลิมากเลยครับผมนะครับวันนี้นะครับไมค์ทุกตัวนะครับเราจะมีการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์หลังจากมีการเปลี่ยนมือนะครับไม่ต้องกังวล นะครับเราควบคุมทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณนะครับทางคุณกมลรัตน์นะครับที่ให้เกียรติมาพูดแนะนำโครงการแล้วก็เปิดโครงการในวันนี้นะครับอย่างที่คุณกมลแจ้งนะครับผมในเซสชันแรกนะครับเราจะมาพูดคุยถึงนิยามความหมายของภาพยนตร์และผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเซสชันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอให้เวทีนะครับนี้นะครับกับผู้ดำเนินรายการ2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับคุณกฤษดาขำยังนะครับและท่านที่2คุณวรกรฤทัยวณิชยกุลนะครับให้แบบเป็นพิธีกรแล้วก็ดำเนินรายการต่อไปเลยครับขอเรียนเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับผู้ร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่โอมด้วยนะครับพี่โอมอาจารย์โอมกฤษดาคำยั่งแล้วก็ผมวรกรฤทัยวานิชกุลนะครับครับตอนนี้เราก็นั่งห่างกันมากนะครับเราทำทุกอย่างถูกต้องนะครับ social distance ใช่ครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านครับก็คือวันนี้เนี่ยเอาข้อจริงตัวหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนาที่ชื่อว่า Another Trip to the Moon นะครับสำรวจอนาคตหนังไทยในระยะสูงสุดนะครับซึ่งเอาข้อจริงในตัวหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2เซสชั่นนะครับก็คือในช่วงนะตอนช่วงที่เราจะเจอตอนนี้นะครับก็คือช่วงบ่ายต้นๆแล้วก็จะมีช่วงเย็นซึ่งในหัวข้อของเราในช่วงแรกตอนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับนิยามและความหมายนะครับในขณะที่ช่วงตอนเย็นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับหัวข้ ประเด็นทางด้านกฎหมายนะครับแต่ก่อนอื่นที่ผมจะเกริ่นว่าตัวงานในวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยผมอาจจะขอเรียนเชิญค่อยๆเชิญวิทยากรแต่ละท่านนะครับได้เข้ามาร่วมอยู่ในเวทีวงสวนาของเราด้วยนะครับซึ่งผมจะขออนุญาต เรียนเชิญวิทยากรท่านแรกก่อนนะครับก็คือคุณพิมพกาโตวิระนะครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะครับผลงานที่ผ่านมาก็คือคืนไร้เงาแล้วก็มหาสมุทรและสื่อสารนะครับรวมไปถึงเป็นผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอาทิเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพนะครับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานครแล้วก็เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติสิงคโปร์นะครับครับคือนอกจากจะเป็นผู้กำกับด้วยโปรดิวเซอร์ด้วยก็จัดเทศกาลด้วยนะครับอันนี้มีครบทุกแง่มุมแล้วก็ท่านต่อไปนะครับดร.วิกันดาพรหมขุนทองนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นนักวิทยาการที่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมภาพยนตร์ศิลปะข้ามสื่อและการศึกษาการรับสื่อด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ตานสวัสดีครับอาจารย์ตานครับโอเคครับอีกท่านนะครับท่านสุดท้ายคุณกรกิจอรุณานนท์ชัยนะครับเป็นศิลปินที่ทำงานในพื้นที่ซ้อนทับระหว่างภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์จิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและศิลปะการแสดงซึ่งผลงานยึดโยงเนื้อหาในหลากหลายประเด็นอาทิตัวตนประวัติศาสตร์เทคโนโลยีวัฒนธรรมและก็ความเชื่อยินดีต้อนรับครับพี่กอดเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มตัวคำถามนะครับอาจจะต้องเกริ่นหรือว่าบอกที่มาที่ไปของงานเสวนาครั้งนี้ก่อนนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมณวันนี้ถึงเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านเพื่อมาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่อประเด็นเรื่องคำนิยามแล้วก็แวดวงในภาพยนตร์นะครับก็คือว่าเอาข้อจริงงานครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นเกิดขึ้นหรือจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มประสบหรือเริ่ม
เล็งเห็นถึงผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสตรีมมิ่งเอ่ยนะครับระบบนิเวศอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ประจวบไปกับไอ้เจ้าการระบาดของโควิดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคนะครับต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศไทยนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยทางคณะผู้จัดทำเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากยูเนสโกนะครับให้ได้ลองมาทำการสำรวจนะครับถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้และงานหัวข้อเสวนาในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเส้นทางของการพยายามจะสำรวจไอ้เจ้าประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวภาพยนตร์อิสระในประเทศไทยนะครับซึ่งแต่ก่อนที่จะมาเป็นในงานเสวนาวันนี้เนี่ยเราก็จริงในทีมผู้จัดเองเนี่ยก็ได้ทำการสัมภาษณ์นะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในแวดวงภาพยนตร์อิสระของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เองผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์เองทางหรือสถานที่ในการฉายตัวภาพยนตร์แล้วก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวภาพยนตร์นะครับซึ่งจากการสัมภาษณ์แล้วก็การได้สำรวจเอาองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยได้สะท้อนประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแวดวงภาพยนตร์อิสระนะครับอยู่6ข้อด้วยกันนะครับอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยก็จะพูดถึงความยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับข้อที่2ก็คือความช่วยเหลือจากภาครัฐยังคงไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วนนะครับข้อที่3ก็คือจะมีความซ้ำซ้อนแล้วก็ความซับซ้อนของระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ข้อที่4ก็คือพื้นที่การฉายหนังยังมีอยู่อย่างจำกัดนะครับข้อที่5ก็คือมีระบบการเซ็นเซอร์ที่มุ่งจำกัดเนื้อหาภาพยนตร์แล้วก็สุดท้ายก็คือมีข้อกฎหมายที่ไม่ส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้เจ้าประเด็นปัญหาต่างๆที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สะท้อนมาเนี่ยประเด็นสำคัญที่เราค้นพบก็คือมันกลับไปสู่ปัญหาระดับพื้นฐานเลยก็คือระดับปัญหาของการนิยามของภาพยนตร์เพราะในท้ายที่สุดแล้วความกำกวมหรือความที่แต่ละองค์กรต่างกำหนดความเป็นภาพยนตร์ที่แตกต่างกันกับส่งผลหรือกลายเป็นต้นตอหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในภาพยนตร์หรือแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์อิสระที่ผ่านมาเพราะก็มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเกิดสมมติเราจะวางแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยรวมหรือแม้กระทั่งภาพเคลื่อนไหวในมิติอื่นๆอย่างเช่นศิลปะก็ตามเราก็เองก็ต้องสามารถนิยามได้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีขอบเขตพูดถึงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่เช่นนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณหรือว่าจัดสรรทรัพยากรลงมาสนับสนุนได้อย่างถูกจุดแล้วในการจัดทำกฎหมายเราก็เองก็ยังต้องอัปเดตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกด้วยยิ่งในตอนนี้อย่างที่พี่โอมบอกนะครับสตรีมมิ่งกำลังมาแรงแล้วก็ตอนนี้แพลตฟอร์มต่างๆส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้สำหรับคนที่เป็นผู้ผลิตอยู่ในประเทศหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าอะไรดียังไม่ได้ทำการปรับตัวอย่างเต็มที่เราจะมีแนวทางอย่างไรในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งนี้มากขึ้นครับด้วยเหตุนี้วันนี้เนี่ยจึงเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับก็เป็นทั้งนักวิชาการเอ่ยแล้วก็ผู้ปฏิบัติการในทั้งศิลปินแล้วก็ผู้จัดเทศกาลแล้วก็ผู้กำกับเพื่อจะได้ลองมาระดมแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับตัวนิยามซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานมากๆนะครับของภาพยนตร์แล้วเราจะมาดูว่าในการแลกเปลี่ยนวันนี้เนี่ยเราจะได้รับความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือได้รับมุมมองแง่มุมอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญเพื่อที่เราจะได้ไปต่อยอดในการทำความเข้าใจถึงประเด็นที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์อิสระด้วยนะครับครับก็ในวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่การพูดถึงนิยามก่อนแล้วก็จะค่อยๆไล่เรียงกันไปพูดถึงตัวบทกฎหมายเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็เทียบเคียงกับเคสของต่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนอุตสาหกรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการหมุนเวียนในเชิงเศรษฐกิจขึ้นมาได้จนสามารถ contribute ให้กับภาพรวมของ GDP ของประเทศใหญ่โตซึ่งทีนี้เราจะไปถึงจุดนั้นเราก็จะมาสำรวจก่อนว่าในมิติต่างๆของไม่ใช่มิติของการที่จะทำผลงานออกมาอย่างเดียวแต่ว่าในเชิงของวิชาการเอ่ยหรือว่าเชิงของผู้จัดทำเชิงของพาณิชย์หรือว่าเชิงของศิลปะเนี่ยเขามีการพูดถึงภาพยนตร์ในนิยามต่างๆว่าอย่างไรบ้างก็เลยเดี๋ยวคิดว่าจะขอเริ่มจากนิยามที่กว้างที่สุดก่อนก็คือในโลกของวิชาการเดี๋ยวจะขอเริ่มต้นจากอาจารย์ตาลนะครับ
มันติดนิดนึงแบบนี้นะคะจริงๆมันพูดยากนะเป็นเรื่องของนิยามเนี่ยทุกคนเห็นคำถามนี้แล้วก็จะแบบว่าตอบยังไงดีให้ inclusive เพราะว่าการนิยามอะไรสักอย่างเนี่ยมันถามถึงหนึ่งภาวะวิทยาของสิ่งนั้นซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงลื่นไหลตลอดเวลาอะไรที่มันยังไม่ตายอ่ะมันก็ evolve ไปเรื่อยมันก็เลยมีนิยามที่ลื่นไหลหาตัวจับยากอันนี้ก็หนึ่งละแล้วก็สองอีกว่าเราจะสื่อสารกับใครเราสื่อสารกับคนทั่วไปเราสื่อสารกับคนที่เป็นศิลปินหรือคนในอุตสาหกรรมคนคือแต่ละคนก็จะมีเฉดของการนิยามแตกต่างกันไปให้ความสำคัญแตกต่างกันไปแล้วก็เพื่อวัตถุประสงค์อะไรอีกแล้วก็แม้ว่าเราจะนิยามดีมากเขียนไว้ดีมากอย่างเงี้ยครอบคลุมทุกคนไม่มีใครตกหล่นช่วยกันอ่านหมดแล้วแต่ภาคปฏิบัติการของนิยามนี้ก็มีความซับซ้อนอีกว่าสมมุติว่ามันอินคลูซีฟมากแต่ว่านิยามนี้ถูกออกแบบเพื่อการควบคุมแสดงว่าการควบคุมนี้ก็ควบคุม include everything เลยหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยวันการนี้วันการที่เราคุยกันมันก็เลยเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วทุกคนก็จะคนที่อยู่ในวงการหรือเราก็ไปดูวิดีโอที่โครงการนี้เก็บสำรวจนิยามแล้วก็เห็นว่าทุกคนก็ตระหนักดีถึงปัญหาของนิยามที่มันลื่นไหลแล้วก็จะทำยังไงให้มันครอบคลุมทุกคนแล้วไม่จำกัดทีนี้ถ้าตันจะแชร์นิยามของตานะคะตันอาจจะจัดวางมันในฐานะคนที่ไม่ได้ไปสอนในฟิล์มสคูลนะเรามาสอนในหลักสูตรที่ชื่อว่าวัฒนธรรมศึกษาแล้วก็ต้องสื่อสารกับคนทั่วไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าภาพยนตร์คืออะไรศึกษาเรียนอะไรในวัฒนธรรมศึกษาวัฒนธรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นอาจจะตอบเป็น2พอยต์อ่ะค่ะพอยต์นึงก็คือมันมีการต้องสื่อสารภาพยนตร์ภายใต้กรอบของวัฒนธรรมคําว่าทําภาพยนตร์วัฒนธรรมอันนี้คือพอยต์1ส่วนพอยต์ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคนทั่วไปเค้ามองแล้วก็กระแสของนิยามขอแบบว่าชวนคุยอันแรกก่อนก็คือเวลาตาลคุยกับกระทั่งการสื่อสารคำว่าวัฒนธรรมอะค่ะคือภาษาอังกฤษใช้คำว่า culture แต่ว่าพอเป็นภาษาไทยปุ๊บอะมันมีประเพณีมันมีชุดคำคือภาษาไทยมันมีวัฒนธรรมและประเพณีอะไรเงี้ยติดมาหรือศิลปะและวัฒนธรรมมันมีชุดคำเยอะที่นี้เนี่ยสิ่งปัญหาที่ตาลเจอเวลาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมแค่ในวงวิชาการในประเทศไทยกันเองยังดีไฟน์ไม่เหมือนกันเลยว่าวัฒนธรรมคืออะไรแล้วก็กระแสหลักมันก็จะมีสิ่งที่ทุกท่านคนรุ่นใหม่จะพบกันเจอกันก็คือมันมีการมองว่าวัฒนธรรมต้องถูกต้องดีงามเป็น the best that has been taught and said ซึ่งมันเป็นชุดหนึ่งของนิยามเท่านั้นซึ่งชุดนี้ในวงวิชาการเขาถกกันไปตั้งนานแล้ววันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ดีเลิศประเสริฐศรีเนี่ยเป็นแค่ชุดหนึ่งในนิยามเท่านั้นแล้วก็ในวงการว่าคือว่าศึกษาเกิดขึ้นเพราะการถกนิยามนี้เกิดขึ้นเพราะการถกว่าอันนี้มันเต็มไปด้วยอำนาจทั้งนั้นเลยการนิยามสิ่งนี้ว่ามันดีงามเนี่ยมันเต็มไปด้วยการจัดไฮราคีของวัฒนธรรมแล้วสิ่งที่เรียกว่าเป็นชีวิตประจำวันความธรรมดาสามัญเนี่ยไม่ถูกอินคลูดในยุค60มันก็เลยจะมีการตั้งนิยามนี้เพราะงั้นขอรวบว่าทำไมมันมีปัญหาในแง่ของภาพยนตร์คือพอมีฐานว่ามันคือความดีงามเป็นสิ่งที่เราใฝ่หาเนี่ยก็จะมีการตัดสินว่าภาพยนตร์ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้คือต้องดีต้องสูงส่งเดี๋ยวถ้าสร้างแล้วทุนน้อยดูประเทศด้อยหรือเปล่ามันต้องนำเสนอความเป็นไทยไปใส่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวไม่รวมแบบอัตลักษณ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีการไปใส่กรอบพอมันไปผูกติดกับนิยามวัฒนธรรมที่กระแสหลักเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีการจำกัดความใส่กรอบมันต้องเกี่ยวข้องกับภาพพจน์ภาพหลักอะไรเงี้ยคืออย่างนี้คอมพลีเคทมากเวลาคุยกับคนอีกเจเนอเรชันนึงซึ่งมองนิยามแบบนี้แล้วก็อยู่ในแวดวงวิชาการก็มีด้วยซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยในวงวิชาการก็ยังมีอย่างนี้หรอค่ะอันที่สองเดี๋ยวค่อยอย่างนี้ขอถามนิดนึงว่าอย่างนี้ในเชิงของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยในยุคแรกๆเนี่ยมันก็มาพร้อมกับฐานะของการเป็นสื่อซึ่งในตอนนั้นการที่ภาพยนตร์ถูกได้รับการเริ่มต้นหรือได้รับการอิมพอร์ตขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งสมัยนั้นเขาอาจจะมีอเจนดาหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารออกมาผ่านการสร้างภาพยนตร์เนี่ยอย่างนึงแต่ด้วยเวลาที่ผ่านไปบริบทเปลี่ยนไปมันทำให้สิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็น
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารจากภาครัฐแบบเดิมแล้วถูกต้องไหมฮะใช่คือก็คล้ายๆกับมิตรมันคือถ้ามองว่ามันคือปฏิติกรรมอย่างหนึ่งอะปฏิติกรรมที่มันก็แตกต่างจากอาจจะมีเดียมอื่นตรงที่ว่ามันช่วยให้มนุษย์จินตนาการแบบภาพเคลื่อนไหวได้คือยุคนึงมันอาจจะมีปฏิติกรรมแบบการเขียน text based ยุคก่อนหน้านี้อาจจะเป็น oral history เป็นการพูดเสียงแต่ว่ามันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเอ้ยมันยังอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้เรายังใช้คำนี้อยู่แต่ว่าพอมันเป็นปฏิติกรรมยุคแรกมันก็จะแพงมากใช่ไหมคนที่เข้าถึงได้ก็จะเป็นชนชั้นสูงหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการนำเข้ามาแน่นอนคนที่เข้าถึงสิ่งนี้ก็จะคิดว่ามันจะเอาไปทำอะไรได้อะไรเงี้ยแต่เราว่ามันถ้ามองในเชิงของว่าภาวะวิทยามันเปลี่ยนไปแล้วปัจจุบันมันคืออะไรเราว่ามันก็ยังเป็นเรื่องของปฏิติกรรมหรือมีเดียมที่เกี่ยวข้องกับภาพเคลื่อนไหวอยู่ภาพมีแสงเสียงสีใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือมันสะท้อนจินตนาการของคนที่มาเกี่ยวข้องอ่ะผู้ผลิตแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับการจัดฉายคือการฉายมันลงบนอุปกรณ์หรืออะไรก็ตามจอหรืออาจจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วก็มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงลื่นไหลหรือว่าความหลากหลายของจินตนาการทางความคิดเพราะฉะนั้นโพรพาแกนดาก็เป็นหนึ่งในจินตนาการอ่ะแต่ว่ามันมีคนอีกมากมายที่เขามีจินตนาการอื่นซึ่งอาจจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์แบบเพื่อโน้มน้าวจิตใจหรือเพื่อให้เชื่อแต่คนอาจจะอยากไปแบบว่าตั้งคำถามหรือตั้งหรือเอามันไปเล่นทดลองแบบอื่นซึ่งมันวัตถุประสงค์นั้นก็โอเคเป็นเอลเมนต์หนึ่งแต่ว่ามันมีศักยภาพมากกว่านั้นเยอะถ้าเราไปจำกัดมันแค่นั้นมันน่าเศร้ามากเลยอ่ะครับ เพราะฉะนั้นโพรพาแกนดาก็เป็นนาร์เรทีฟอย่างหนึ่งซึ่งตอนนั้นมันถูกเข้าถึงได้จากคนที่เข้าถึงทรัพยากรเพราะว่าการทำภาพยนตร์มันแพงเนาะแต่ว่าในขณะนี้การที่เทคโนโลยีมันถูกลงสามารถทุกคนสามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็เอามาตัดต่อได้ในคอมพิวเตอร์ของตัวเองกลายเป็นว่ามันมีนาร์เรทีฟหรือเรื่องเล่าอื่นๆที่ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากให้คนอื่นเห็นมากนะไม่ถึงคนที่มีอำนาจก็จะมีการพยายามกดทับหรือพยายามจะเซ็นเซอร์อย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่าถ้ามันหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่านิยามวัฒนธรรมมันหลากหลายภาพยนตร์มันก็ควรต้องหลากหลายจินตนาการของงานสร้างสรรค์ทั้งหลายมันก็ต้องหลากคือมันสะท้อนความเป็นไปของมนุษย์อะยุคหนึ่งมันอาจจะเป็น hierarchical society แต่ยุคปัจจุบันเราต้องการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของโลกอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าภาพยนตร์ก็ยังเป็น hierarchical อยู่ยังไม่ตั้งคำถามภาพยนตร์อยู่ตรงแล้วเราจะไปสู่แบบว่าการแข่งขันระดับนานาชาติแต่เรายังมองภาพยนตร์แค่นี้ก็ไม่เพียงพอทีนี้เราอาจจะแบบว่าก่อนที่จะให้ท่านอื่นตอบบ้างเนาะอีกแง่มุมนึงที่เราอยากจะ address ในเรื่องของนิยามก็คือความตื่นตาตื่นใจของ public อะค่ะเวลาที่มีกระแสอะไรก็ตามเกี่ยวกับภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีได้ออสการ์หรือว่าภาพยนตร์ไทยไปดังต่างชาติมีพุ่มกับแบบได้รางวัลปาล์มทองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันนิยามมันถูกให้ความสนใจเมื่อมันมีเหตุการณ์ต่างๆที่เห็น potential โดยเฉพาะ potential ในเรื่องของเงินรายได้ให้กับประเทศซึ่งเรารู้สึกว่านี่ไอการมองนิยามภาพยนตร์แค่ช่วงนั้นน่ะมันไม่ครอบคลุมไทม์ไลน์ของการพัฒนาภาพยนตร์มันไม่ครอบคลุมความหลากหลายของระบบนิเวศของภาพยนตร์แล้วก็สิ่งที่ภาพยนตร์วนเวียนอยู่ในชาติและข้ามชาติมัน diverse กว่านั้นคือมันก็นั่งไล่ลิสต์กันเลยคือเบสิกสุดก็คือเป็นทั้ง commercial และเป็นทั้ง art ใช่มั้ยเบสิกสุดแต่ว่ามันก็จะมีแบบอุตสาหกรรมยิบย่อยในระบบนิเวศอย่างเช่นภาพยนตร์ที่มาถ่ายทำที่มันในประเทศไทยแต่ไม่ใช่เป็นภาพยนตร์ไทยเงี้ยเป็น runaway production มันจะไปอยู่ตรงไหนในระบบนิเวศภาพยนตร์หรือภาพยนตร์ในฐานะมันเป็นมรดกของชาติเป็นสิ่งที่ควรจะเก็บไว้บรรจุไว้ในหลักสูตรอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามองในเชิงอุตสาหกรรมก็มีความเกี่ยวข้องทั้งในแง่การผลิตการจัดจำหน่ายมี distribution แบบ formal มั่งไม่ informal มั่งหรือมีคนดูซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้ถูกนับรวมเวลาเรา define มันนะความหลากหลายนี่ถ้าเราไปดูแค่ว่ามันอุ้ยทำรายได้กับประเทศเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสไปที่แค่ภาพยนตร์ที่ทำรายได้อย่างเดียวหรือเราจะไปแบบสร้างทาเลนต์อย่างเดียวมันไปเทที่ production แต่ว่า ecology ของมันไม่ถูก supportเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ยากที่มันจะโตไปพร้อมกันทั้งหมดเพราะว่ามันถูกส่งเสริมแค่จุดเดียวแล้วมันไม่เกิดมันไม่เห็นอดีตและอนาคตคือมันมองแค่เอาเอาตรงเนี้ยเราจะเอาออสพาราไซต์วันนี้เลยอย่างเงี้ยซึ่งแล้วอดีตมันต้องวิวมายังไงหรืออนาคตเราโปรเจกต์มันไปยังไงซึ่งเราคิดว่าแน่นอนคนเราทุกคนมีคอนแทคพอยต์เกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างกันคือเราเริ่มเจอรู้จักภาพยนตร์ต่างกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ developinfrastructure คนที่อยู่ในองค์กรรัฐเนี่ยจำเป็นต้องเห็นนิยามให้กว้างพอแม้ว่าตัวเองอาจจะแบบว่าตัดแตะกับภาพยนตร์น้อยเนาะแบบ
มากหรือน้อยเนี่ยคือเขาต้อง inclusive พอแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าแบบมีจินตนาการว่าเราจะพัฒนาภาพยนตร์แบบว่าให้ไปสู่ระดับนานาชาติเนี่ยเป็นแบบ flagship project ของชาติเนี่ยการมองนิยามแบบไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เราจะไปถึงดวงดาวนั้นครับอันนี้ผมอยากชวนคุยอีกประเด็นนิดนึงก่อนที่จะแบบไปที่ท่านอื่นคือผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วการส่งเสริมภาพยนตร์เนี่ยเป็นหนึ่งใน subset ของการส่งเสริมวัฒนธรรมหมายความว่าถ้าเกิด mindset ในการที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยมันปราศจากการควบคุมแล้วก็ดันไปเลยคุณอยากแสดงออกอะไรก็ทำไปแล้วคุณไปหาเวทีเอาเองเพราะจริงๆสมัยนี้การที่จะส่งงานออกไปในเวทีนานาชาติหรือว่าการที่จะไปหาคนดูของคุณในอีกครึ่งโลกมันง่ายกว่ายุคที่เคยเป็นมาเสียอีก คุณแค่แบบว่ากล้าที่จะเอาตัวเองออกไปในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็พยายามทำเน็ตเวิร์กิ่งแต่ว่าการที่จะส่งเสริมในการที่คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความกล้าคิดกล้าทำแล้วก็อยากพูดอะไรที่มีแง่มุมทางความคิดแหลมคมอย่างเงี้ยบางทีมันถูกคุมกำเนิดตั้งแต่ระบบการศึกษาเลยใช่คือถ้ากลับไปว่าเมื่อกี้บิลลี่บอกว่าภาพยนตร์ควรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวัฒนธรรมไหมคือมันคือ mindset อะมันคือ mindset ว่าวัฒนธรรมมันคือมนุษย์มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สูงส่งดีงามและต้องแช่แข็งไว้อย่างนั้นไม่สามารถแตะต้องได้เลยเราเพิ่งมีเคสให้แบบทุกเกือบทุกเดือนอะว่าแบบเนี่ยแตะไม่ได้นะอันนี้ไม่ควรไม่ว่าจะเป็นมิติเฉดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าภาพวาดหรือจิตรกรรมฝาผนังอะไรเงี้ยคือเราว่ามันเป็นองคาพยพที่สังคมคือไม่ใช่แค่ในอุตสาหกรรมอะต้องฉุกคิดร่วมกันอะว่าถ้าเราจะแบบว่าพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใช่ไหมคำฮิตแบบว่าหรือว่า creative industry creative economy เนี่ยไอสิ่งที่ว่า creativity อะมันจะต้องมีอิสระมันจะต้องแบบให้พื้นที่มันเติบโตอะมีอดีตและมี projection อนาคตแต่ทีนี้ถ้าเอามันไปรวมในวัฒนธรรมหมดใช่ไหมมันก็จะมีคำถามว่าแล้วเราจะเอาอะไรเป็นแฟลกชิพเราไม่สามารถคือมันก็จะมีอย่างคนก็จะนึกถึงเกาหลีว่าอุ้ยมีช่วงแบบว่า late 90s เขาเอาภาพยนตร์เป็นแฟลกชิพแล้วมันก็ตามมาด้วยอุตสาหกรรมดนตรีอะไรเงี้ยมองร่วมกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมานั่งคุยกันว่าในเฉดของ creative industry ไทม์ไลน์มันเป็นยังไงแล้วเขาจะพัฒนาอะไรภาพยนตร์จะมีกลุ่มที่จะแบบ drive มันเลยไหมแล้วมันจะไปโคกับอะไรอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นรายละเอียดที่ต้องคุยค่ะโอเคก็เป็นเรียกว่าอะไรไปดีเป็นระบบนิเวศที่เรายังต้องศึกษาต่อเนาะว่ามันมีอะไรบ้างลิสต์อะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวผมขอขยับมาที่พี่นุชครับในฐานะที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ในฐานะที่เป็นคน distribute ภาษาไทยคืออะไรจัดจำหน่ายอย่างเงี้ยพี่นุชคิดว่านิยามของภาพยนตร์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างจริงๆพูดโดยตรงเลยเราไม่ค่อยสนใจนิยามเพราะว่าจริงๆเราคิดว่าทุกคนพูดออกมามันก็เป็นนิยามหมดแหละแล้วนิยามมันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะอย่างสมัยเราเรียนภาพยนตร์เนาะเราเรียนภาพยนตร์ธรรมศาสตร์นิยามมันก็แบบนึงอะเราเป็นคุณอะคนดูหนังนิยามก็แบบนึงแล้วสมัยก่อนหนังอินดี้ไม่มีนิยามเลยเนาะถ้าใครโตมารุ่นเดียวกับเราเนี่ยมันไม่มีคำว่าหนังอิสระมันเพิ่งมาเกิดเมื่อไม่กี่สิบปีนี้เองอะคือเอางี้ดีกว่าค่ะคือโดยส่วนตัวการมีนิยามมันก็ดีเนาะเพื่อเป็นการมีกรอบในการที่เราจะนำไปใช้ในการที่จะแบบผลักดันหรือว่าทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆคือเราแค่รู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่ควรจะทำตอนนี้คือต้องสร้างจิตสำนึกอะของการว่าตกลงภาพยนตร์มันสำคัญพอไหมอะที่เราจะทำกับมันที่เราจะเคลื่อนไปด้วยกันเพราะว่าคือเราอาจจะเป็นคนที่อาจจะแก่สุดไม่ชอบพูดเรื่องความแก่มันก็ได้ผ่านอะไรมาเยอะไงเราก็ผ่านมาแล้วไอ้ฟรีไทยซีนีม่าอะไรไปผลักดันกันเนี่ยมันก็ค้นพบว่าตอนทำฟรีไทยซีนีม่าคนทั่วไปไม่มีใครสนใจเลยเพราะเขาไม่ได้มองเป็นส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาไอ้พวกเนี้ยที่มาโวยวายกันเนี่ยเรื่องพรบเนี่ยไม่เห็นมีผลอะไรกับเขาเลยเพราะเขาก็ซื้อเขาอยากดูหนังเขาก็จ่ายเงินไปดูหนังคอมเมอร์เชียลเขาไม่รู้จักเราด้วยซ้ำว่าเราทำอะไรคือเราแค่คิดว่าตอนนี้ค่ะมันอยู่ในยุคที่โลกมันเปลี่ยนแปลงสูงมากเนาะคือเราก็เติบโตมาหลายแบบดีเคดมาหลายทศวรรษเนาะเราก็เลยมองว่ายุคนี้เป็นยุคที่สำคัญมากเลยที่เราควรจะทำยังไงให้องค์คาพยพทั้งหลายเนี่ยมาคุยกันว่าตกลงเราเห็นภาพยนตร์มันสำคัญมากพอหรือยังที่เราจะผลักดันเราจะสร้างจิตสำนึกให้คนที่มีส่วนร่วมในการผลักดันไม่ใช่แค่ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายโรงหนังคนดูสำคัญมากทำยังไงให้คนดูเป็นแนวร่วมกับเราสร้างจิตสำนึกให้เขาเข้าใจนิยามที่เราพยายามจะนิยามกันอยู่นะให้เขารู้สึกว่า
มันสำคัญไหมที่เราจะทำไม่ใช่รอพาราไซต์เราก็บอกว่าอ่ะเราจะทำเหมือนเกาหลีแต่เกาหลีเขาทำมา20ปีคือยังจำได้ทุกวันนี้เลย20ปีที่แล้วเกาหลีส่งคนมาสัมภาษณ์เราไปทำดาต้าเบสเขายังสัมภาษณ์ผู้กับตามอาเซียนเลยเพราะว่าเขาต้องการรู้ไงเขารู้กันเลยว่าประเทศอื่นเป็นยังไงแล้วเขาจะพัฒนาตัวเองยังไงใช่ป่ะแล้วเกาหลีใช้กระบวนการแบบทำกันบ้านศึกษาใช้เงินกับการวิจัยใช้เงินกับทำดาต้าเบสใช้เงินกับการพูดตรงๆเกาหลีก๊อปปี้ทุกอย่างจนเราเรียกมาก่อนเกาหลีก๊อปปี้เกรด A ใช่ป่ะเขาก็ใช้วิธีนั้นแหละจนเขาพัฒนาเป็นของเขาเองเขาสตาร์ทดีสิ่งที่มันคลาสสิกที่สุดสิ่งที่มันแบบเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วเขาก็พยายามที่จะแบบเหมือนพัฒนาโดยให้เป็นสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเขาซึ่งสิ่งนั้นมันใช้เวลามันใช้เงินมันใช้ศักยภาพของคนมันใช้การเขาเรียกอะไรโซลิดาริตี้ของคนที่บอกว่าเราจะต้องผลักภาพยนตร์ไปด้วยกันน่ะซึ่งเราว่าอันนี้ต่างหากที่เราอยากให้เกิดการสร้างสิ่งนี้เกิดขึ้นมากกว่าที่เราจะคุยกันเรื่องว่าจะทำยังไงเราคิดว่าทำยังไงให้คนทั้งหมดอ่ะที่นั่งกันอยู่หรือว่าคนที่ไม่ได้นั่งที่นี่หรือคนที่เป็นคนดูเขาเข้าใจว่าภาพยนตร์มันไม่ได้แค่ว่าคือเมื่อก่อนภาพยนตร์มันคือแค่ว่าคุณไปดูเพื่อความบันเทิงเนาะใครอยากดูหนังตลกอะไรก็ไปเสียงกันดูแต่ภาพยนตร์ก็เป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรต่างๆตอนนี้ภาพยนตร์เป็นของทุกคนเราทำโปรเจกต์3จังหวัดอยู่ให้เด็กทำภาพยนตร์เด็กรู้เลยว่าภาพยนตร์คือเครื่องมือของเขาที่เขาจะ voice ออกมาจากพื้นที่ที่ไม่มีใครรู้จักเขาเลยเขาทุกคนมองว่าเขาคือแบบไปไหนคนก็บูลลี่เขาแบบมาจากสามจังหวัดเหรอเอาคุณเอาระเบิดมาหรือเปล่าเขาใช้ภาพยนตร์ไงในการจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาก็เหมือนทุกคนแหละเขาก็เด็กอายุ21ดูYouTube ดูอะไรทุกอย่างเขาก็อยากจะเป็นพุ่งกับหนังเหมือนพุ่งกับในกรุงเทพเขาอยากจะทำทุกอย่างเหมือนคนในกรุงเทพเขาไม่ได้ไปไหนแล้วทุกคนมองแค่เป็นแบบพื้นที่ที่แบบเสี่ยงอ่ะคือเราแค่คิดว่าตอนนี้ภาพยนตร์ไปไกลกว่านั้นอ่ะทำยังไงทำให้สิ่งเหล่านี้มันทำให้คนรู้สึกว่าเราต้องเห็นความสำคัญไม่ใช่แค่ว่ามันไม่คือแค่ของอุตสาหกรรมอันนี้ของหนังอินดี้ของอะไรคือเราอยากให้ภาพยนตร์มันเป็นจิตสำนึกของคนที่มองว่าถ้าเราจะร่วมกันพัฒนาค่ะมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะพัฒนาโดยเอามาจากนิยามที่ทุกคนมีกันอยู่นี่แหละแล้วพัฒนาไปด้วยกันเราว่าอันนี้มันอยู่ในจุดที่เราควรจะทำได้แล้วเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่ไปไหนสักทีนึงนะคะอันนี้ก็พูดในส่วนนี้ก่อนก็คือไม่รู้ตรงคำถามหรือเปล่าก็คือนิยามของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้แหละแต่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอามาคุยกันว่าแล้วนิยามของเราทุกคนจะมารวมกันเป็นนิยามอันเดียวที่กลายเป็นกฎหมายเป็นนโยบายที่ส่งเสริมตัวอุตสาหกรรมอย่างถูกจุดได้อย่างไรเนาะซึ่งมันก็ต้องมาพร้อมกับ mindset ที่อยากส่งเสริมจริงเห็นความสำคัญจริงๆแต่พี่ก็ยังคิดว่าสิ่งนึงที่เราไม่ค่อยทำกันนะคือคนดูพี่เราทุกวันนี้เราคุยแต่เรื่องรัฐบาลกับคนผลิตใช่ไหมนักวิจารณ์ก็มีส่วนหนึ่งผู้จัดจำหน่ายจัดจำหน่ายแต่เราคนดูทำยังไงให้คนดูได้มีส่วนร่วมมากกว่านี้เพราะว่าคือเราพูดถึงเกาหลีอีกละคือเราไม่อยากพูดถึงเกาหลีเพราะทุกคนชอบพูดถึงเกาหลีเวลาเห็นความสำเร็จจะเกาหลีคนดูหนังเกาหลีดูเกิน 50% น่ะคนเกาหลีซื้อตั๋วหนังไปดูหนังของประเทศตัวเองมากกว่าหนังฮอลลีวูดคือเขาดูทุกอย่างมีหนังอาร์ตหนังอะไรเขาก็ดูไงมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องดูพาราไซต์อย่างเดียวแต่ว่าประเด็นคือทำยังไงให้คนดูมีส่วนร่วมพี่ยังรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะแบบพยายามหาวิธีอ่ะเพราะไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งบอกอ่ะนะอินดี้คนดูเท่านี้เราก็แบบหาทางออกไม่ได้สักทีนึงใช่ป่ะสุดท้ายคือเราว่ามันต้องเป็นทำให้คนดูมีส่วนร่วมมากกว่านี้ให้เขามีจิตสำนึกในการที่เขาเห็นนิยามที่เราอยากจะนำเสนอมากกว่านี้สำหรับเรานะเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราแบบคิดอยู่นานมากเหมือนกันซึ่งจริงๆส่วนนี้มันก็เป็นคล้ายๆกับแนวคิดแบบ nationalism คือชาตินิยมหรือเปล่าแบบเกาหลีมีความเป็นชาตินิยมผ่านภาพยนตร์ไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเรียกชาตินิยมหรือชาติไม่นิยม เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณอยู่ในวงการภาพยนตร์เกิน10ปีอ่ะน้องนั่งอยู่เงี้ยเอาอินดี้ก็ได้มันจะถูกคิดเสมอว่า ใช่ป่ะทำไมต้องแบบหนังอินดี้คืออะไรหนังคอมเมอร์เชียลคืออะไรคือทำไมมันเป็นหนังอะหนังไทยอะหนังไทยคือหนังไทยอะใช่ป่ะคือทำไมคนถึงไม่รู้สึกว่าเหมือนแบบหนังมันควรจะได้รับการดูอะพอๆกันอะคือมันอาจจะดูยากหน่อยแต่มันไม่ได้แปลว่ามันดูไม่ได้ไงแต่คราวนี้คือเราไม่ได้คิดว่ากระแสชาตินิยมมันสำคัญนะแต่เราแค่คิดว่าทำยังไงให้คนดูเขาเริ่มรู้สึกว่าเขามีบทบาทในการที่เขาจะเข้ามาดูภาพยนตร์อย่างเช่นเราพูดกันเสมอพื้นที่การดูหนังถูกไหมพื้นที่การดูหนังก็เป็นตัวทำให้คนดูมีส่วนร่วมมากขึ้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นระบบดิสทริบิวชันที่แบบว่าเราเจอทุกวันนี้นะไอ
วันเดียวอันตรายตอนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือหนังอินดี้มันฉายได้แค่โรงจำกัดอะคือพื้นที่ของการชมภาพยนตร์มันก็มีส่วนทำให้คนมันเห็นนิยามภาพยนตร์มากขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอภิโตมาการที่ไม่มีนิยามหนังอินดี้อะแล้ววันนี้หนังอินดี้มีอยู่อะมันแปลว่าอะไรมันมีพื้นที่ไงคะอย่างไอ้พุ่งตรงก็ต้องขอบคุณนะงานเทศกาลหนังสั้นไทยที่มา24ปีเนี่ยคือวันแรกที่เราเป็นเราจำได้ปีแรกที่เกิดขึ้นอะคนยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่พอมันมีพื้นที่สม่ำเสมอค่ะแล้วว่าความสม่ำเสมอการมีพื้นที่สม่ำเสมอมันทำให้สิ่งนี้มันเป็นการสร้างนิยามเหมือนกันใช่ไหมว่านี่คือหนังอินดี้นี่คือหนังอิสระถูกปะมันคนเห็นละว่านี่คือหนังอะไรแต่พื้นที่มันอาจจะต้องมีมากกว่านี้หรือเปล่าคือเราแค่คิดว่าไอ้กระแสชาตินิยมหรือไม่ชาตินิยมมันอาจจะอยู่ภายใต้กรอบของการสร้างการควบคุมหรือการเพื่ออะไรบางอย่างแต่เรายังเชื่อเสมอว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พื้นที่ความหลากหลายมันมากขึ้นมันสม่ำเสมอมากขึ้นสิ่งที่เราพยายามนิยามต่างๆมันจะออกมาเองแหละเพราะว่าคุณจะให้คนมานั่งอ่านนิยามภาพยนตร์ถ้าเขาไม่รู้สึกได้ยังไงถูกปะเราก็เหมือนกันเราเรียนภาพยนตร์มาเรายังไม่เคยรู้เลยว่าหนังอาร์ตคืออะไรจนวันที่เราเห็นมันจริงๆอ่ะแล้วเราก็ตกใจว่านี่คือหนังอาร์ตหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคล้ายๆกับว่ามันต้องคิดกระบวนการในการที่จะพัฒนาให้คนดูเขารู้สึกว่าสำนึกจิตสำนึกในแง่ของนิยามต่างๆที่เราจะทำมันจะผ่านกระบวนการแบบไหนไม่ใช่มาพูดถึงแค่ว่ารัฐต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรเราต้องคิดวิธีกระบวนการคือมันต้องใช้เวลาใช่ไหมมันคงไม่ใช่แบบเกิดขึ้น5วันนี้คืออย่างหอภาพยนตร์ทำอยู่มากี่ปีหรือว่าอย่างไทยทำมากี่ปีมันไม่ได้มันไม่ใช่เวลาแบบแค่ปี2ปีนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้มันถ้าไปอยู่ในการผลักดันการทำอะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลาแปลว่าเวลาไม่ใช่5ปีอาจจะต้องเป็น20ปีด้วยซ้ํา10ปีด้วยซ้ําในการที่เราจะทำให้เกิดสิ่งนี้และนั่นแหละนิยามมันถึงจะออกไปถ้าคนจะรู้สึกได้คือมันไม่งั้นมันกลายว่าพูดกันแล้วมันก็คนก็ไม่รู้สักทีนึงว่ามันคืออะไรใช่มั้ยมันก็คงต้องมีการกระทำออกมาซึ่งขอเน้นว่ามันคือกระบวนการนะกระบวนการมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่5วัน10วันพี่นุชครับผมอยากจะขออนุญาตสอบถามอีกนิดหน่อยครับเพราะในฐานะที่พี่นุชเองก็เป็นผู้จัดเทศกาลด้วยใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าในฐานะผู้จัดเทศกาลเนี่ยเวลาที่พี่จะจัดเทศกาลชิ้นนึงเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆหลายๆส่วนใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าองค์กรเหล่านั้นเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมันเขาก็จะถือคำนิยามอะไรบางอย่างหรือกรอบการมองกับภาพยนตร์อะไรบางอย่างช่วยเล่าได้ไหมครับว่าเวลาที่พี่จะจัดเทศกาลภาพยนตร์สักชิ้นหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้ากรอบหรือคำจำกัดความที่องค์กรต่างๆในภาครัฐมีต่อภาพยนตร์เนี่ยมันส่งผลกระทบหรือมันมีปฏิสัมพันธ์อะไรที่เวลาที่พี่เข้าไปขอเขาแล้วเนี่ยมันคล้ายๆในกระบวนการนั้นเป็นยังไงบ้างครับนั่นคือคำถามผมเราคิดว่าในแง่ของเทศกาลภาพยนตร์เนาะคืออันนี้เราเปรียบเทียบเราทำทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่สิงคโปร์นะคะคือมันก็คงไม่ได้มีใครมาคุยเรื่องนิยามกันละเอียดขนาดนี้แต่เขาจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนโยบายดีกว่าว่าโฟกัสที่อะไรเช่นเอาง่ายๆอย่างเราทำบางกอกฟิล์มสมัยแรกๆเนี่ยมันตอนนั้นมันช่วงพ้นจากการที่มันมีเรื่องสแกนเดิลเนาะเรื่องคดีอะไรต่างๆเราเริ่มทำมันก็ไม่ได้มีการคุยแล้วทุกคนหวาดกลัว ไม่มีใครคุยเรื่องนิยามทุกคนก็คุยว่าโอเคมันก็เป็นฟิล์มเฟสติวัลที่เราหวังว่าจะเป็นหนังที่มันจะสร้างความหลากหลายอย่างนี้ดีกว่ามันก็คือคำง่ายๆพื้นๆที่เจอประจำก็คือความหลากหลายแต่เราอ่ะเป็นคนนิยามมันเองว่าเราอยากจะโฟกัสที่ภูมิภาคซาวด์อีสต์เอเชียก็คืออาเซียนนั่นแปลว่านิยามของเราก็คือว่าเรามองว่าภาพยนตร์เรื่องไทยมันอยู่ในภูมิภาคซาวด์อีสต์เอเชียเราก็ควรจะเน้นอันนั้นมันก็เริ่มเป็นที่มาของการโฟกัสการจัดการในการเลือกหนังที่มันให้มันตรงกับนโยบายหรือการพูดคุยซึ่งในเบื้องต้นนะช่วงคือค่อนข้างโชคดีอะค่ะคือเขาไม่ได้มาแบบเหมือนคนที่เป็น organization ใหญ่เขาก็ไม่ได้มากำหนดทิศทางให้เราเขาก็มองส่วนอื่นมากกว่าคือฟิล์มเฟสติวัลในยุคแรกๆมันจะมองแค่เรื่องเป็นอีเวนต์เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องหนังเขาก็จะไม่ได้มองหรอกว่าหนังมันจะเป็นยังไงแบบไหนแต่เขามองว่าโอเคมันจะต้องมีอีเวนต์อะไรบ้างมันเป็นเรื่องอีเวนต์มากกว่าเพราะฉะนั้นในพาร์ทของเรามันจะไม่มีคนค่อนข้างยุ่งเท่าไหร่เหมือนเขาก็จะให้เราเป็นคนแบบจัดการหรือแบบเขาเรียกอะไรคิวเลตออกมาว่าเราอยากจะทำยังไงซึ่งเราโดยส่วนตัวเราค่อนข้างเชื่อแล้วก็แบบอยากจะผลักดันหนังภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปีแรกที่ทำก็จะเน้นสายมีสายประกวดของภาพยนตร์ในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียนะคะแล้วพอมาทำที่สิงคโปร์พอดีสิงคโปร์เขาก็โฟกัสเดียวกันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันตรงกับเราเพราะเราคุยตั้งแต่แรกแล้วว่าเราอยากที่จะเน้นหนังในภูมิภาคนี้เราไม่อยากจะไปเน้นแบบ
ความเป็นหนังแบบยุโรปอเมริกาอะไรเพราะเรามองว่าภูมิภาคนี้มันสนุกเนาะคือมันมีส่วนมันมีอะไรที่มันมีส่วนร่วมเหมือนกันมันมีเรื่องกระบวนการเซ็นเซอร์เหมือนกันมันมีความเป็นเรื่องวัฒนธรรมมีมิธมีผีมีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจเราก็เลยช่องนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีผลกระทบในเชิงนั้นนะคะเรื่องนิยามแต่ผลกระทบมันจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าเช่นยกตัวอย่างผลกระทบในสมมุติว่าเราทำเทศกาลมันก็จะมีแบบความต้องการบางอย่างที่เราอาจจะต้องดีลมากกว่าเช่นเรื่องของการเชิญแขกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการที่จะต้องแบบทำไงให้มีแขกมีชื่อเสียงอะไรงี้มากกว่าเพราะเนื่องจากมันมองเป็นอีเวนต์เนาะแต่พอในที่สิงคโปร์มันก็จะมีเรื่องแบบอื่นเพราะว่าระบบสิงคโปร์มันจะเป็นระบบแบบเขามีการตรวจสอบสูงมากมันจะมีเรื่อง KPI จำนวนคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพ้นไปจากการมองในเรื่องของการเลือกภาพยนตร์แต่ท้ายสุดแล้วสิ่งนึงที่มันเหมือนกันเนาะก็คือมันก็จะมีกระบวนการเซ็นเซอร์แหละซึ่งแปลว่าเราก็ต้องมีวิธีจัดการว่าระบบเซ็นเซอร์แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะที่เมืองไทยก็แบบนึงที่สิงคโปร์ก็แบบนึงเพราะฉะนั้นอันนี้เราคือสิ่งที่เราต้องดิวมากเหนือไปจากกันเราก็ต้องเข้าใจว่าอะไรที่มันเป็นเซนซิทีฟใช่เพดานที่เราทำได้เพราะว่าแต่พูดตรงในภูมิภาคนี้ไม่มีประเทศไหนไม่มีเซ็นเซอร์นะ ก็เจอมาเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเราก็ต้องดิวอะต้องดิวต้องหาวิธีจัดการแล้วก็อย่างที่สิงคโปร์เนี่ยมันจะซีเรียสมากเหมือนกันมันก็มีละมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าเราต้องไปอุทธรณ์ต้องไปดีเฟนต์ให้หนังอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีขั้นตอนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนิยามอะไรเงี้ยมันอาจจะเพราะเราโชคดีเนาะเราไม่ได้อยู่ในเทศกาลที่มันถูกกำหนดไอ้นิยามออกมาแบบอย่าแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ precise เหมือนนั่นเลยเหมือนก็นิยามมันจะกว้างมากกว่าแหละแล้วมันก็ตรงกับที่เราสนใจค่ะแต่เราคิดว่าจริงๆฟิล์มเฟสติวัลมันไม่ได้ดีลกับสิ่งนี้เท่ากับดีกว่าความคาดหวังของ organization คือ organization คาดหวังอะไรอ่ะอันนั้นต่างหากแล้วเราจะได้สิ่งนั้นหรือเปล่าซึ่งแต่ละที่มันมีความเข้มข้นหรือความคาดหวังไม่เหมือนกันคือถ้าเราไปดูในเทศกาลหนังในระดับยุโรปหรือในอเมริกาการคาดหวังเขาก็อีกแบบนึงใช่ไหม organization เขาก็อีกแบบนึงหรืออย่างแบบ organization ในบางประเทศเขาก็ไม่ได้เป็นแบบที่เมืองไทยเป็นเขาก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นส่วนนึงขององค์กรทางภาพยนตร์เนาะที่เขาเป็นเอกชนหรืออย่าง organization อย่างถ้าเราไปดูอย่างเบอร์ลินอย่างเงี้ยมันก็เอกเทศเลยหรืออย่างคานหรืออย่างรอตเทอร์ดัมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อิงกับภาครัฐเลยมันเป็นเอกเทศของเขาอะอันนั้นมันก็ทำให้เขามีวิธีการจัดการหรือวิธีการที่เขาจะแบบเขาเรียกอะไรทำ curation ของเขาอีกแบบนึงอะมันไม่เหมือนกับเทศกาลที่อยู่ในภูมิภาคที่ไม่ต้องดีลกับภาครัฐที่ต้องดีลกับภาครัฐในบางส่วนอยู่อย่างนี้กลุ่มเทศกาลที่เป็นเอกเทศแบบนี้เราเปรียบเขาเหมือนเป็นบริษัทอันนึงได้ไหมครับก็มีส่วนนะคะแต่ว่าบางอันมันก็มีบางอันมันก็ขึ้นตรงกับเมืองนะพูดตรงๆอย่างเช่นบางประเทศมันก็ขึ้นตรงกับเมืองคืออย่างบางเทศก็คือorganization main มันอยู่ที่เมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องคือมัน complicate อ่ะมันต่างกันเยอะมากและอย่างนึงคือมันอยู่ที่ว่า organization นั้นมันอิสระแค่ไหนด้วยหรือว่าไอ้เงินของคนเขาเรียกอะไรอ่ะผู้ให้สนับสนุนน่ะเป็นใครอ่ะเพราะอย่างในถ้าเราไปดูโตรอนโตอย่างเงี้ยผู้สนับสนุนมันก็หลากหลายกว่าอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเขาก็มีโดเนอร์เขามีอะไรเยอะแยะแล้วแบบความเป็นแบบมันแล้วแต่ประเทศแล้วแต่ที่แล้วก็เทศกาลภาพยนตร์แต่ละที่มันก็ตั้งขึ้นมาด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะการคาดหวังหรือว่าความต้องการต่างกันถ้าเราดูคานแน่นอนมันมีมาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดเงินมันมาจากมาร์เก็ตอยู่แล้วใช่ไหมอันนั้นมันก็เลี้ยงตัวเทศกาลได้โดยไม่ต้องขายตั๋วมันก็เลยเป็นเทศกาลสำหรับโปรเฟชชั่นอลถูกไหมคุณไม่สามารถซื้อตั๋วดูหนังในเทศกาลหนังเมืองคานยกเว้นว่าคุณไปแบบเป็นไบเออร์ใช่ไหมคุณไปแบบนั่นแหละคุณก็ได้ตั๋วดูหรือคุณต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลเท่านั้นอ่ะคุณต้องมีหนังไปฉายคุณต้องเป็นคนซื้อคนขายคุณต้องเป็นนักวิจารณ์มันไม่ขายตั๋วเขาไม่ต้องขายตั๋วเขาอยู่ได้เพราะเขามีมาร์เก็ตที่ใหญ่มากขณะที่เบอร์ลินอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทศกาลที่ขายตั๋วก็มีมาร์เก็ตเหมือนกันแต่ว่าเงินการขายคือเขาเป็นเมืองที่มีคนดูหนังเยอะมากเขาขายตั๋วได้ทีละ 300,000 ใบอย่างเงี้ยออกมาแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นอันนั้นมันก็เป็นตัวที่เขาผลักดันให้เทศกาลเขาสามารถที่จะอยู่ได้เหมือนกันก็เหมือนกับปูซานนะคะปูซานมันก็มีความสองส่วนแหละมันไม่ได้แค่เอกเทศอย่างเดียวมันก็มีมันก็มีใช่มันก็มีส่วนอื่นเกี่ยวข้องด้วยแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะมันก็ต้องมาดูว่าแต่ละนโยบายของแต่ละเทศกาลเขามีความคาดหวังอะไรและทิศทางเขาคืออะไร
จะขอถามคำถามสุดท้ายครับอย่างนี้ในตอนที่พี่นุชทำเทศกาลที่สิงคโปร์ครับมันก็จะต้องมีส่วนในการฟอสเตอร์คนดูเหมือนกันหมายถึงเราจะทำยังไงให้กลุ่มคนดูขยายฐานมากขึ้นมาซื้อตั๋วมากขึ้นลักษณะสังคมของสิงคโปร์กับลักษณะสังคมของไทยตอนที่จัดเทศกาลต่างกันไหมฮะค่อนข้างต่างเยอะมากเพราะว่าคือสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กมากคือคนดูหนังจริงสำหรับหนังประเภทเทศกาลเนาะมันก็ไม่ได้เยอะไงพอมันไม่เยอะมันก็มีการกระบวนการที่เราต้องหาเขาทำมาร์เก็ตติ้งเยอะเหมือนกันในการที่จะดึงคนเข้ามาร่วมมันก็ต้องศึกษาเหมือนกันว่าคนดูอ่ะชอบอะไรเหมือนกันมันมีกระบวนการนั้นอยู่เราก็เหมือนกันเพราะว่าเราอ่ะเนื่องจากใจเรามันอยู่ที่เซาท์อีสต์เอเชียเราก็จะผลักดันเราอยากผลักดันเซาท์เอเชียแต่ปรากฏว่าเซาท์หนังเซาท์เอเชียไม่ได้เป็นที่ป๊อปปูล่าในหมู่คนดูคือในสิงคโปร์บอกตรงหนังที่ป๊อปปูล่าคือหนังที่พูดภาษาจีนเพราะฉะนั้นหนังที่พูดภาษาจีนก็คือไม่ว่าจะจีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาอ่านเขาพูดภาษาจีนคะแล้วเขาก็ติดตามข่าวสารของประเทศจีนหนังที่มันมีดาราจากเมืองจีนมาเนี่ยฮ่องกงเนี่ยมันจะเป็นที่ถูกติดตามขณะที่หนังที่ในซาวด์อีสต์เอเชียเนี่ยมันแบบเหมือนแทบจะฟลอปตลอดเวลาประเทศไทยยังดีค่ะหนังไทยอ่ะคนดูยังอยู่เยอะแต่ประเทศที่หนักสุดก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งก็น่าแปลกฟิลิปปินส์ทำงานเป็นแรงงานอยู่ในสิงคโปร์เยอะมากเนาะเราก็ลองหลายอย่างแต่ว่าคือประเด็นคือท้ายสุดมันก็เกี่ยวกับอย่างที่บอกอะเราถึงย้อนกลับมาว่าทำยังไงให้คนรู้สึกว่าหนังแบบนี้มันน่าดูอะทำไงคนดูคือมาร์เก็ตติ้งก็ทำงานคือเขาทำงานหนักมากนะคะเพราะว่าเทศกาลเขาก็แบบมีแบบมันใหญ่อะเทศกาลมันใหญ่แล้วก็มีแผนกมาร์เก็ตติ้งที่แบบทำงานถามว่าทำงานเยอะไหมทำงานเยอะมีการทำอะไรหลายอย่างมากแต่สุดท้ายมันก็ต้องมาเจอคำถามว่าทำยังไงที่เราจะทำให้คนดูเนี่ยเขาเห็นเอาแวลูของหนังที่เราเอามาฉายแหละเพราะท้ายสุดแล้วเราก็อยากให้หนังที่ดีมันได้ปรากฏตัวกับคนดูเนาะแต่ปรากฏว่ามันก็มีเหมือนกันที่เราค้นพบว่าคนไม่ได้รู้สึกอะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบคือเขาไม่มี awareness กับหนังแบบเนี้ยมันอาจจะเพราะจากที่เขาแบบเพราะสุดท้ายคือคนเขาก็จะเลือกสิ่งที่เขาชอบอะสิ่งที่เขาอยากสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาแบบไว้ใจอะคือต่อให้เป็นหนังเทศกาลเถอะมันก็ไม่ได้แปลว่าหนังเทศกาลทุกเรื่องมันจะมีคนดูเท่ากันอยู่อ่ะนึกออกมั้ยฮะมันก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเขาความใส่ใจของเขาอย่างหนังไทยเนี่ยโอ้แบบสิงคโปร์อาจจะรู้สึกดีเพราะว่าคือเขาชอบมาเมืองไทยกันอะไรเงี้ยนึกออกป่ะคือคนสิงคโปร์ชอบจะพูดภาษาไทยได้มาเมืองไทยเป็นรักเมืองไทยมากค่ะคืออะไรเงี้ยนึกออกมั้ยหรือพอๆที่เขารู้จักประเทศจีนน่ะคราวนี้คือประเด็นของเราคือเราแค่รู้สึกว่าเราถึงรู้สึกว่าบางทีไอ้ความรู้สึกของสำนึกอ่ะการรู้สึกว่ามันจะก้าวข้ามยังไงอ่ะที่เขาจะก้าวข้ามกำแพงบางอย่างอ่ะอย่างเช่นแบบไอ้กำแพงบางอย่างแล้วที่เราย้อนกลับที่เมืองไทยเนาะอย่างหนังอิสระเงี้ยมันจะก้าวข้ามยังไงที่คนให้คนรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากหนังคอมเมอร์เชียลแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีดารามันอาจจะอะไรบางอย่างมันอาจจะแบบไม่ได้แบบเหมือนกัน 100% อะไรอย่างเงี้ยให้กับไอ้สิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่มันอาจจะต้องอย่างที่บอกพยายามจะย้อนกลับมาว่าเราอาจจะต้องหากระบวนการมั้งไม่รู้ว่ายังยืนยันว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็มันต้องใช้พละกำลังมันต้องใช้เงินมันก็ต้องใช้การแบบทำหลายอย่างเหมือนกันแต่เราก็ยังเชื่อว่ามันทำได้เพราะว่าดูจากเทศกาลอันนี้เป็นต้นค่ะ24ปีนะคะนั่นแปลว่ามันเกิดขึ้นได้นะถูกไหมจากวันหนึ่งที่มันไม่มีคำว่าหนังอิสระมาก่อนหนังสั้นคืออะไรก็ไม่รู้อะจนทุกวันนี้มันแบบมันมีนิยามของมันแล้วอะมันมีนิยามของสิ่งนี้แล้วอะมันอาจจะต้องสร้างอะค่ะขอบคุณครับพี่นุชโอเคมาที่พี่กรกิจครับพี่กรกิจครับงานพี่กรกิจเนี่ยมันจะมีความข้ามสื่อเยอะมากคือไม่ได้ทำแต่ภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวแต่ว่าก็จะมีอินสตาเลชันมีประติมากรรมมีเพนติ้งมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วแบบอย่างเงี้ยพี่มองภาพยนตร์ว่ามันมีนิยามอะไรไหมฮะหรือว่าก็ไม่ได้ใส่ใจกับนิยามของมันคือจริงๆผมมองมันเป็นเหมือนกับ moving image แล้วก็ทุกคนก็ define มาคล้ายๆกันภาพเคลื่อนไหวครับแล้วคือส่วนใหญ่เวลาทำไอ้เรื่องว่ามันไปอยู่ที่ไหนอะจริงๆมันก็คอนเท็กซ์บริบทแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยผมว่ามันตรงนั้นคือส่วนที่สำคัญมากครับการแล้วคือการเป็นอินสเลชผมว่าทุกอย่างจริงๆมันก็คือการทำอินสเลชันแล้วอย่างตอน2ปีที่แล้วผมจัดเฟสติวัลเป็นวิดีโอแอนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตเฟสติวัลชื่อโกสครับทีนี้ ในตอนนั้นจริงๆเป็นคิวเรเตอร์แต่ว่าก็คิดว่าทุกการจัดการกับทั้งทุกอย่างที่เราจะเรียกว่า ecosystem ในเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ที่รวมไปถึงการจัดดินเนอร์การทำสื่อทุกชนิดการทำแมป รวมไปจนถึงเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนั้นเราพยายามไม่คิดว่าศิลปินคือศิลปินแต่ศิลปินคือนักเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราทุกเราก็เข้าพยายามเข้าถึงคำว่า storytelling ที่มันใกล้เคียงกันในวัฒนธรรมไทยในวัฒนธรรมไทยคือแบบanimism หรือว่าการเชื่อเรื่องผีเนี่ยคือการเหมือนกับการเล่าปากเปล่าแล้วการยอมให้เขาเรียกว่าอะไรอะ subjectivity ของคนที่เล่าเรื่องอะเหมือนกับให้เขาแบบ feel gap หรือ feel แบบไอพื้นที่เหมือนกับแบบก็คือในคือตอนที่จัดไอ้ festival goals เนี่ยคือจะเราจะมีเหมือนกับคน เป็นคล้ายๆอารมณ์นักศึกษาประมาณ15คนนะครับที่เราจะเหมือนกับเราให้เขาแบบเรียนเกี่ยวกับงานศิลปะมีเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยฟรีประมาณเดือนครึ่งอ่ะเสร็จแล้วเขาจะมาเป็นคล้ายๆเหมือนกับเวลาไปมิวเซียมไปดูอาร์ตโชว์มันก็จะมี มันก็จะมีคนที่ปกติเขาก็จะอธิบายใช่ไหมครับปกติเหมือนกับเป็น education department เขาก็จะอธิบายให้ฟังว่างานนี้เกี่ยวกับอะไรประมาณนี้ แต่ทีเนี้ยเราก็จะมีคล้ายๆเป็นคนที่ทำหน้าที่นั้นแต่ว่าเขาจะไปมันก็เดินเข้าไปหาเหมือนกับคนที่ดูงานแล้วก็เริ่ม conversation แล้วก็คุยสนทนาเหมือนกับแบบเกี่ยวกับงานว่าคิดถึงอะไรมั่งแบบยาวๆไปเรื่อยๆแล้วคือผมว่าตรงนั้นคือส่วนที่ ที่คิดที่พี่พูดเรื่อง audience ส่วนนั้นคือส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนที่ locate แบบความเป็นคนแล้วก็แบบคือผมว่าคือความน่าสนใจของmoving image คือผมว่าทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นมีเดียไม่ว่าจะเป็นเพนติ้งไม่ว่าจะเป็นแบบหนังอะไรคือมันมีเวลาของมันใช่ไหมครับแล้วก็คือเวลาที่เราไปมองบางสิ่งมันก็เวลาอันนั้นมันก็จะมันอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ยทีนี้มันมีประกอบการที่น่าสนใจคือการที่มีคนหลายคนเข้ามาอยู่อย่างไม่ว่าจะเป็น black box หรือว่า white box ของ contemporary art หรือว่าแบบการที่มนุษย์มาอยู่ด้วยกันแล้วใช้เวลากับดูสิ่งเดียวกันในห้องในพื้นที่เดียวกันมันนึกออกปะแล้วก็มาสนทนากันต่อตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่แบบมี impact แล้วก็ powerful มากในการสร้างวัฒนธรรมโดยรวมอะไรบางอย่างนะครับแล้วคือนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าแบบตอนโกซึ่งผมแบบเข้าใจว่าการที่คือไม่ว่าเราจะดูคือทุกวันเราใช้ชีวิตกับแบบจอนู่นจอนี่อะไรเยอะมากแต่การที่แบบมีคนตัวเป็นๆนะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยในบริบทในที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นได้คุยกันได้กินอาหารร่วมกันแล้วผมว่าแบบตรงนั้นคือสำหรับผมทำไมผมสนใจในพวกแบบวิดีโออินสตาเลชันอะไรพวกนี้ไปจนถึงการแบบดูหนังใน black box screening อะไรต่างๆครับแต่ทีนี้คืออยากจะที่เริ่มพูดเรื่องแพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่ผมว่าผม สนใจ มากแล้วก็คือหมายถึงเวลาถ้าจะ expand แบบ definition หรือว่าบริบทของว่าการทำหนังทดลองหรือว่าการทำแบบภาพเคลื่อนไหวมันไปอยู่ที่ไหนได้มั่งตั้งแต่โควิดผมสังเกตเห็นคือสิ่งหนึ่งที่ผมว่าผมโชคดีแล้วก็โชคดีมากที่ได้เป็นคือก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ต่างประเทศแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่น่าสนใจมากในโลกศิลปะร่วมสมัยคือเดี๋ยวนี้ คือศิลปะถ้ามองย้อนกลับไปตอนพวกวิดีโออาร์ตอะไรเกิดขึ้นมันเป็นของที่มันแบบแบบค่อนข้างตะวันตกแล้วส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับฟอร์มมันจะรีเลทมันจะออกมาจากโมเดิร์นิซึมเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตไปวิดีโออาร์ตอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้คือมันมีความเมิร์จเข้ากับฟิล์มมันมีความเมิร์จเข้าคือผมว่าในสมัยนี้มีคนที่เลือกที่จะคิวเรตผ่านไอเดียเหมือนกับผ่านองค์ความรู้มากกว่า สมมติเรากำลังทำเอ็กซิบิชันสมมติมีคิวเรเตอร์ทำเอ็กซิบิชันเนี้ยมันเกี่ยวกับมันก็ queer space อะไรเงี้ยพื้นที่ทางเปิดกว้างทางเพศแล้วว่าแบบโชว์ต่อไปอาจจะเกี่ยวกับเหมือนกับแบบระบบนิเวศอะไรเงี้ย anthropocene global warming อะไรเงี้ยทีเนี้ย ผมว่าโชว์ส่วนใหญ่หรือว่างานส่วนใหญ่อะที่เหมือนกับมีคนชวนผมไปทำงานมีคนให้เงินผมมาแบบมาทำงานอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าผมจะโดน curate ผ่าน interest หรือว่าโดน curate ผ่าน research topic อะซึ่ง ถ้ามองก็คือมันเหมือนกับแล้วคือพอเวลาผ่านไปเรื่อยยุคโควิดมันก็เริ่มมีแบบอย่างแบบแฟชั่นแบรนด์มีนู่นคือตอนนี้ผมคิดว่าวิดีโออ่ะมันเป็นมันเหมือนกับ
มันเหมือนกับตั้งแต่โควิดก่อนหน้านี้ด้วยมั้งอ่ะแล้วก็ Instagram อะไรก็ตามทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันผมว่ามันมี consciousness โดยรวมของคนอ่ะแล้วตอนนี้พื้นที่ตรงเนี้ยมันย้ายไปอยู่ใน moving image หมดแล้วครับนึกออกครับแล้วคือมันก็เพราะฉะนั้นแบบแล้วก็หลังจากโควิดมันถึงขั้นที่ว่าผมคิดว่าทุกอย่างที่กลายเป็น moving image อ่ะไม่ว่ามันจะอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนคือคนก็สามารถเห็นว่าที่นี่เป็นพื้นที่เป็นคอนเทนต์น่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคือมันก็มี expectation ต่างกันมันก็มีทุนนิยมมันก็มีอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะคนตอนนี้เริ่มแคร์มากขึ้นว่าแค่ว่าคอนเทนต์นี้มันเพอร์ฟอร์มยังไงได้แล้วแบบถ้าไปดูในพวกโลกศิลปะตอนนี้คือมันก็ ก็จะแบบมีเป็นคนที่ทำ research based art เยอะครับแล้วคือมันก็มีอย่าง มีเพื่อนผมกลุ่มนึงเขาขายเป็นศิลปินคิวเรเตอร์แล้วก็เป็นทำโฆษณาด้วยชื่อว่า This Magazine นะครับแล้วเขาก็ทำเว็บไซต์อันนึงขึ้นมาชื่อ this.art แล้วคือไอเดียก็คือมันกับเขาก็จะเขาอยากจะดูด้าน education แล้วเขาก็จะเหมือนกับแบบจับศิลปินคนนึงมารวมกับนักคิดอาจจะเอาอย่างดอนน่าแฮร์เวย์ซึ่งเป็นนักเขียนเกี่ยวกับแบบเขียนทางเพศแต่ว่ามาเจอกับศิลปินที่เป็นแอนิเมชันคนนี้แล้วก็พยายามทำวิดีโอที่มันแบบไม่เกิน15นาทีอะไรเงี้ยแล้วออกมาเป็นคูริคูลัมยาวๆครับเสร็จแล้วที่จะมีวิดีโอหลายๆอันเสร็จแล้วเขาก็เอาแบบขาย subscription แล้วก็เอาไปให้เหมือนกับพยายามแจกไอ้วิดีโอของเขาให้เป็นหลักสูตรในมหาลัยต่างๆครับแล้วตอนนี้มันก็มีคนใช้เยอะขึ้นนะซึ่งผมว่าอย่างเงี้ยน่าสนใจมากอย่างเงี้ยเท่าที่ฟังพี่กรกิจพูดมาเหมือนจริงๆแล้ว moving image มันก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับว่าคนจะเอาไปใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรบางคนอาจจะเอาไปใช้ในแง่มุมของการพัฒนาความคิดทางการศึกษาบางคนอาจจะเอาไปใช้ในเชิงของโปรโมชั่นของสินค้าทางการค้าอะไรไปซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าใครจะหยิบไปใช้ตรงไหนทีเนี้ยในส่วนของคอนเท็กซ์บริบทของการ moving image ในโลกศิลปะกับ moving image ในโลกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับพี่กรณ์จิตพอจะเห็นพอจะมีแง่มุมอะไรที่แบบว่าอยากชวนคุยบ้างไหมคือมัน ความแตกต่างอันดับหนึ่งที่มันหลักๆเลยคือ moving image ในคอนเท็กซ์ของศิลปะร่วมสมัยอ่ะมันคือมันไม่มีเริ่มไม่มีจบอะครับเวลามันส่วนใหญ่มันก็จะเป็น วิดีโอที่อยู่ในห้องไม่ว่าจะเป็น white box black box อะไรอย่างงี้ก็ตามอะแต่มันจะเหมือนกับแบบมันก็จะเปิดออนลูปไว้แล้วคนเข้ามาเมื่อไหร่คนก็ดูตอนนั้นนึกออกป่ะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างแรกเลยที่แบบสำคัญที่สุดว่าทำไมศิลปินหลายคนแบบอยากไปทำอย่างสตีฟแมคควีนอะไรเงี้ยอยากไปทำหนังนึกออกป่ะ แล้วคือในหนังอะในทาง physicality ของ white box คือ contemporary art กับ black box อะผมว่าคนจะ keep attention ใน black box ได้ดีกว่าแล้ว black box ส่วนใหญ่อะคือมันเหมือนกับร่างกายเราก็หายไปเราก็อยู่ในพื้นที่นี้เสียงภาพอะไรส่วนใหญ่มันก็จะดีกว่ามันก็จะมี commitment มากกว่าเพราะฉะนั้นคือมันก็เหมาะกับการทำอะไรที่แบบคือเวลาคุณดู มันไม่ใช่แค่หนังไม่ใช่หนังทุกเรื่องแต่ผมถ้าคุณจะทำหนังอะที่เหมือนกับคนเข้ามาแล้วร่างกายเขาหายไปแล้วเขาไปอยู่ในแบบโลกหนึ่งอีกโลกอ่ะที่มัน make believe ผมที่เป็น storytelling แบบนั้นอ่ะผมว่ามันเหมาะสมกว่าที่จะฉายลงภาพยนตร์ใช่ไหมที่เวลายาวๆอาจจะสักเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วก็คืองานวิดีโออาร์ตส่วนใหญ่ที่มัน effective ที่สุดอ่ะคือเขาเฉลี่ยมาแล้วว่าจริงๆคนมันแบบจริงๆถ้าเกินเหมือนกับคนเราไปมิวเซียมวันหนึ่งเขาอาจจะดูวิดีโอได้อย่างมากที่สุดแบบมากที่สุดจริงๆ40นาที อะไรเงี้ยแล้วหมายความว่าถ้าเขาดูวิดีโอนี้แล้ว40นาทีเนี้ยแล้วมันเป็นไบแอนนิอลขึ้นมาอย่างตอนเนี้ย มันมีปัญหาที่น่าสนใจมากในไบแอนนิอลทุกอันในโลกเลยอ่ะมีศิลปินชื่อฮิโตสเตอรอลเขาเขียนเอเซ่ขึ้นมาชื่อ Museum as a Factory เขากำลังพูดว่าเวลาคนไปดูศิลปะส่วนใหญ่อ่ะตอนนี้โชว์ต่างๆเวนิสไบแอนนิอลอะไรก็ตามด็อกคิวเมนต้ามันจะคิวเรตผ่านเนี่ยองค์ความรู้หลายๆอย่างเพื่อที่จะเพอร์ฟอร์มแบบองค์ความรู้ที่มันซับซ้อนมากเป็นตีซิสของคิวเรเตอร์แล้วก็งานที่จะเล่าเรื่องพวกนี้ที่จะดึงประกอบอะไรให้เป็นให้แบบองค์ความรู้พวกนี้มีเนื้อมีหนังอ่ะก็จะเป็นวิดีโออาร์ตเพราะฉะนั้นเวลาไปโชว์พวกนี้เวลาโดยรวมของวิดีโอทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นแบบร้อยๆชั่วโมงอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครที่แบบในสังคมเนี้ยที่ต้องทำงานที่มีเวลาว่างพอที่จะต้องไปที่ต้องไปดูงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเลยเสนอว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นงานของคนดูเป็นเหมือนกับคนที่ทำงานโรงงานเพื่อที่จะสร้างมีนิ่งแล้วแต่ละคนก็ต้องเข้าไปดูคนละงานอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าปาเสร็จแล้วก็ค่อยมานั่งคุยกันแล้วส่วนว่านั่งคุยกันเพื่อที่จะแบบแบบโชว์นี้มันเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
ส่วนนั้นมันคืองานของคนกลุ่มใหญ่กลุ่มนึง collective audience ใช่เพราะว่าเวลาคือจริงๆการเป็นมนุษย์มันเหมือนกับการที่เราเอาเวลามันจะเป็นแบบ currency เดียวใช่ป่ะที่มันที่เรามีจริงๆอ่ะที่มันเป็นแบบ attention ใช่ๆแต่ก็คือผมก็ใช่ผมว่านั่นคงเป็นจุดมันข้อจำกัดของข้อจำกัดของ contemporary art เรื่องการไม่มีเริ่มกันไม่มีจบการที่บางทีมันมีเยอะไปมันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันก็ดีสำหรับมันก็คือการทำวิดีโออาร์ตด้วยคุณก็บางทีคุณก็สามารถแบบมันมีฟรีดอมเยอะกว่ามั้งคุณอาจใช้คุณใช้วัตถุคุณไม่ต้องสร้างโลกที่คนเข้าไปนั่งดูเฉยๆคุณอาจจะทำหลายๆจอคือมันอาจจะแบบ engage เซนต์อื่นอะไรมีมากกว่าแล้วผมก็ว่าก็เห็นเทรนด์ว่าไอการทำวิดีโออาร์ตมันก็เหมือนกับเพราะมันฟรีมากกว่ามันก็สามารถแบบแบบ lend itself to แบบการไปอยู่ในแบบห้างแบบ Prada นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะครับมันก็คือมันก็อะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นมันเป็นมิติของการจัดแสดงเนาะคราวนี้ผมอยากถามอีกมิติหนึ่งเหมือนกันในแง่ที่ว่าก็คือว่าคุณกรกิจเองก็ทำงานในเชิงวิดีโออาร์ตแล้วก็ moving image ใช่ไหมครับคราวนี้ในแง่ของการขอคอมมิชชั่นหรือการขอทุนอย่างเงี้ยศิลปินที่ทำผลงานอย่างเงี้ยเข้าไปหาทุนในขาไหนอ่ะขาภาพยนตร์หรือเปล่าหรือขาศิลปะแล้วในกรณีต่างประเทศเป็นยังไงและในกรณีของไทยเนี่ยศิลปินเหล่านี้เข้าถึงยังไงบ้างครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำถามในเชิงนิยามใช่ไหมว่าในท้ายสุดแล้วงานเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถเข้าสู่ช่องทางเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ได้หรือเปล่าผมว่าเงินทุนส่วนใหญ่ถ้าในเมืองไทยจะเป็น private หมดเลยครับแล้วก็คือข้อดีของ คือเงินทุนที่มากับด้านศิลปะผมคิดว่า มันไม่เยอะเท่ากับเงินทุนที่มาจากภาพยนตร์นะครับ เพราะฉะนั้น คุณก็จะเห็นอย่างศิลปินหลายๆคนอย่างสมมุติแบบ ผมก็เห็นอย่างพี่เจ้ยอภิชาติพงษ์อะไรเงี้ย บางทีเขาก็ทำสมมติทำโชว์ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็ได้เงินทุนจำนวนหนึ่งมาในการสร้างงานที่อาจจะเป็นรูปถ่ายแต่ในการสร้างงานรูปถ่ายนั้นเขาก็เหมือนกับได้ไปแบบไปโคลัมเบียไปใช้ส่วนนั้นเป็นรีเสิร์ชอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมว่าคือเงินทุนที่มาจากทางศิลปะเนี่ย เวลามันจะน้อยกว่าแล้วก็ในเม็ดเงินมันก็จะน้อยกว่าแต่ว่ามันก็จะมีฟรีดอมมากกว่าเพราะท้ายที่สุดแล้วอะไอพื้นที่ของแกลเลอรี่หรือว่าของมิวเซียมอะไรก็ตามอะที่เราจะต้องเอางานไปติดอ่ะมันฟรีดอมกว่าเยอะครับมันแล้วมันอาจจะแบบฟรีดอมที่สุดแล้วคืออย่างตอนเนี้ยผมทำวิดีโออยู่คือผมอยู่ในจุดที่ว่าแบบ ผมอยู่ในจุดที่ว่าคนรู้แล้วว่างานผมมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวอะไรบ้างนึกออกป่ะแล้วทุกๆปีมันก็จะอาจจะมีแบบ ตอนโควิดเลยไม่ได้เกิดขึ้นอาจจะมีแบบมูลนิธิที่เขาทำเรื่องระบบนิเวศใต้น้ำแล้วเขาก็โอเคอยากจะชวนศิลปินคนนึงไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วเสร็จแล้วแค่ต้องทำอะไรออกมาที่เป็นคอนเทนต์ให้เขาอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะมีมิวเซียมที่ส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศนะครับที่มาแบบมาถามผมว่าอยากจะโชว์เงี้ยโชว์อะไรทำโปรโพสอลมาได้หรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่วิดีโอตัวหนึ่งผมก็จะอาจจะใช้เวลาแพลนประมาณปีครึ่ง2ปีอาจจะรวมแบบพื้นที่แบบระหว่างแบบแกลเลอรี่1อันมิวเซียม2อันเรสซิเดนซีอีก1อันขอเงินที่ละสักแบบประมาณแบบ 300,000 บาทอะไรอย่างเงี้ย แต่พอมารวมแล้วมันก็ได้แบบมันก็ได้พอที่จะทำแบบอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันได้เงินไปรีเสิร์ชอะไรเงี้ยไปนึกออกป่ะครับคืออันนั้นน่ะคือกรณีที่ดีที่สุดแต่ที่ผมว่ามันน่าที่ผมพูดเรื่องไอ้พวกแฟชั่นพวกคอมเมอร์เชียลอะไรเงี้ยคือผมว่าผมก็เห็นตั้งแต่โควิดอะว่าพื้นที่นั้นมันก็มีความเปิดกว้างมากขึ้นคืออันนั้นน่ะเม็ดเงินเยอะกว่าแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดเยอะมากเหมือนกับเขาแบบโอเคคนต้องใส่เสื้อเขาแค่นั้นน่ะแต่ตอนนี้พอมันมีโควิดมันไม่มีแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยมันผมก็เห็นเพื่อนผมหลายคนที่แบบได้ไปทำวิดีโออะไรที่จริงๆมันแบบมันเป็น experimental art อ่ะแล้วคือพอยิ่งตอนนี้อย่างในอเมริกาคือเรื่องคือจริงมันซาร์คาสติกนิดนึงในอเมริกาตอนนี้แต่กับยุโรปเรื่อง politics identity politics มันกำลังมาแรงมากแล้วแบบพวกบริษัทในพวกระบบทุนนิยมเขาก็กระโดดจับเทรนด์นี้หมดเลยตอนนี้ก็จะมีศิลปินเพื่อนผมหลายคนที่แบบเป็น
็นคนดำ เป็นคนที่แบบในกลุ่ม marginalized อะไรเงี้ยแล้วก็คืออยู่ดีก็ได้งานกับ Prada แล้วก็คือเขาก็แบบทำอะไรก็ได้อะแค่ต้องเอาคนพวกนี้ไปใส่เสื้อ Prada แค่นั้นนะแล้วก็คือมันก็ message ยิ่งมีความแบบ political ยิ่งดีสำหรับเขาอะมันยิ่งทำให้แบรนด์เขาดูดีอะซึ่งมันก็ตรงนั้นก็มีปัญหาของมันนึกออกป่ะครับก็คือมันก็มีปัญหาแบบทาง ideology ที่มันก็แล้วแต่คนนะว่าคุณจะเลือกทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้คือก็อะไรสำหรับเรื่องผมยังไม่เคยได้ทุนที่มันมาจากทางหนังนะครับก็เคยโชว์ส่วนใหญ่ก็โชว์หนังสั้นในโรเตอร์ดัมอะไรเงี้ยเกือบทุกปีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แบบไม่เงินจะมาจากอย่างในเมืองไทยอะครับมันจะมีระบบอย่างตอนนี้มันก็มีแกลเลอรี่อะไรมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าก็คือแล้วตอนนี้แกลเลอรี่อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็น private มาเลยเขาก็เริ่มเข้าใจว่าจริงๆศิลปิน คือภาพยนตร์กับวิดีโออาร์ตมันก็ไม่ได้ต่างคือคนที่ทำมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมันต่างกันแค่ไอ้การติดตั้งกับฟอร์มตอนจบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นหลายคนที่แบบเริ่มแบบพอแบบเงินในทางภาพยนตร์มันจะดูแบบหดลงเพราะโควิดอะไรเริ่มโอเคเรามาทำโชว์นึงมันเป็นเหมือนกับรีเสิร์ชให้เราไปทำหนังยาวเราได้ใช้เวลาแบบทำอะไรในอีกฟอร์มนึงมันอาจจะเงินน้อยกว่าแต่สุดท้ายมันก็ยังเป็นการทำงานที่มันก้าวหน้าไปสู่แบบอะไรบางอย่างที่มันก็อาจจะช่วยตอนจบครับอย่างนี้ในส่วนของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยครับพี่สถานการณ์การเซ็นเซอร์มันเป็นยังไงบ้างมันเข้มข้นไหมหรือว่ามันอะไรยังไง ผมก็เข้มคิดว่าเข้มข้นนะคิดว่าตอนนี้คงเข้มข้นกว่าต้องถามก็คือยังไม่เคยโดนแต่ก็มีแบบมีแผนว่าจะโดนไหมฮะไม่ก็คือมีวิดีโอที่แบบอย่างสมมุติตอนนี้ผมแบบแบบทำวิดีโอตัวใหม่มาแล้วมันก็มีส่วนเกี่ยวกับการแบบประท้วงเยอะพูดเรื่องเอาเมทาฟอร์มาคุยเกี่ยวกับแบบ royal family อะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้ผมก็ตอนแรกผมก็นึกว่าแบบจะไปขอทุนเพราะว่าแบบ BAB ชอบชวนทุกปีอย่างเงี้ยก็เลยจะไปขอทุนเข้ามาดีเปล่าอะไรเงี้ยขอสักแบบก็คุยอยู่แล้วสักพักก็คิดว่าแต่จริงไม่รู้ไอ้2ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดแบบทำแล้วมันจะจำกัดฟรีดอมของเราหรือเปล่าเราไม่รู้จริงๆว่าแบบมันจะเป็นยังไงอ่ะนึกออกปะ อะไรจะโอเคอะไรจะไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ไปขอดีกว่าอยากจะแบบ อยากจะสามารถทำงานตัวนี้โดยที่ไม่ต้องวอร์รี่ว่าแบบวันนึงเราจะโชว์ในเมืองไทยได้หรือเปล่าแล้ววันนึงเราจะต้องมาตัดใหม่หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าออโตโนมีไว้ดีกว่าคิดว่าที่นี่มันก็มีเรื่องที่ลิมิตมันก็อาจจะมีแบบไม่เยอะเหมือนกันไม่กี่เรื่องแต่มันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่เป็นปัญหาที่ดูจะใหญ่ที่สุดที่เป็นต้นตอเป็นแบบ structural problem ของหลายๆอย่างนึกออกป่ะครับในมันก็อย่างสิงคโปร์อ่ะครับก็ตอนนั้นก็มีปัญหาแต่สิงคโปร์จะเป็นปัญหาแปลกๆว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเพิ่งโชว์สิงคโปร์ไบแอนเนียลไปแล้วผมก็ไม่ได้รู้ว่าเขาแบบอารมณ์แบบมีความแบบแอนตี้เกย์เงี้ยผมไม่รู้มาก่อนแล้วเขาก็บอกโอเคแบบคุณโชว์งานเพื่อนคุณที่เป็นทรานส์เจนเดอร์ได้นะแต่คุณห้ามในเท็กซ์ห้ามพูดอะไรที่มันสปอร์ตว่านี่เป็นสิ่งที่โพซิทีฟอะไรประมาณนี้นึกว่ามันแบบแล้วมันงงมากว่าเวลาทำแล้วอะไรจะโดนอะไรจะไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบขอให้ตัดฉาก1เฟรมในวิดีโอเพราะแบบเห็นจู๋อะไรเงี้ยนึกว่าแบบแปลกๆอ่ะผมก็แบบงงๆเหมือนกันนะแบบแต่ว่าอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันเป็นข้อจำกัดของสเปซที่มันสนับสนุนโดยบอดี้อะไรสักอย่างออร์แกไนเซชันเองหรือภาครัฐเองแต่ว่าทีเนี้ยพอมันถึงในยุคที่โควิดด้วยอะไรด้วยแล้วทุกคนย้ายไปโลกออนไลน์หมายถึงว่ามันจำเป็นมันเป็นไฟบังคับอ่ะพี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดฟรีดอมมากขึ้นไหมในการที่เราจะพูดอะไรที่เราอยากพูดก็ได้อาจจะแสดงออกในเชิงแบบไม่แสดงตัวอนอนิมัสก็ได้มันพูดยากอ่ะคือผมคิดแบบอย่าง rap against dictatorship เนี่ยผมคิดแบบไอ้วิดีโอปฏิรูปที่เขาออกมาตลอดเลยแล้วผมก็รู้สึกแบบก็เคยทำงานกับเขาใช่ไหมก็แบบก็รู้สึกเป็นห่วงนะนึกว่าคือในแง่นึงรู้สึกว่าคือมัน powerful มากในการที่แบบมีคนออกมาใช้เสียงใช้คำพูดแล้วเหมือนกับแบบตั้งแต่เขาออกวิดีโอตัวนั้นนะรู้สึกว่าแบบคนเด็กรุ่นใหม่มีภาษาเหมือนกับเห็นมันก็แบบวิดีโอตัวเดียวเห็นเพดานแม่งแบบยกขึ้นไปเลยอ่ะนึกออกป่ะแล้วมันก็แบบแล้วผมว่าไอ้พลังอำนาจที่ทำอย่างนั้นได้มันก็มาจากการที่แบบเสียงเหล่านี้คำพูดเหล่านี้มันมีคนมันมีความน่าเชื่อถือมันไม่ใช่ anonymous มันเป็นคนที่อยู่ข้างหลังอะนึกออกปะแต่ในขณะเดียวกันคือมัน
ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะนึกออกปะไม่รู้จริงๆว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแบบมันใช่ไหมครับคือมันผมคิดว่าโลกออนไลน์จริงอ่ะมันไปได้ไกลกว่ามันไปได้กว้างกว่าแต่มันอาจจะแบบมันอาจจะอันตรายกว่าด้วยซ้ำอ่ะเพราะมันไม่มีคอนเท็กซ์คอนเท็กซ์มันคือทุกคอนเท็กซ์นึกออกปะครับผมยังไม่ค่อยแบบอยากที่จะแบบผมไม่ค่อยเอาวิดีโอผมส่วนใหญ่แบบปล่อยแบบออนไลน์เลยเพราะผมคิดว่าอย่างน้อยแบบคอนเท็กซ์ศิลปะบางทีมันเจาะจงอ่ะมันถูกหุ้มด้วยแบบเลเยอร์ทางภาษาเลเยอร์ทางเนื้อหาเลเยอร์หลายๆเนื้อหาแบบเลเยอร์ที่แบบคนเตรียมตัวมาดูศิลปะแล้วอ่ะแต่พอมันไปอยู่ในออนไลน์ตรงนั้นน่ะมันไปได้กว้างมากอ่ะแต่ไอ้เปลือกที่แบบไอ้เกราะที่มันหุ้มอะไรต่างๆเนี่ยมันออกไปหมดเลยมันก็ไปอยู่ในโลกจริงๆเลยโลกหลายๆโลกอ่ะครับนึกออกป่ะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติงานของพี่อ่ะมันซัพโพสว่าจะเปิดใน installationแต่ว่าพอมันไปอยู่ในโลกออนไลน์มันก็คือก็จอเรามือถือเราจะดูในห้องน้ำก็ได้หรือว่าเราจะดูในสวนสาธารณะก็ได้มันกลายเป็นแบบว่ามันมีเมสเซจบางอย่างหายไปใช่ไหมใช่โอเคแล้วอีกอย่างเรื่องเวลาถ้าคุณไปพูดเรื่องออนไลน์ผมว่าแบบคุณต้องแบบคนส่วนใหญ่ก็ดูในมือถือผมว่าคุณก็อย่าง10นาทีก็เยอะแล้วนึกออกมั้ยคือคุณมันก็มีเรื่องเวลาที่มันน้อยลงคุณต้องทำเมสเซจอะไรมันมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เยอะนะว่าที่คุณต้องทำให้แบบของคุณมันเล็กลงมัน effective มากขึ้นแต่ก็เป็นผมว่ามันถ้า reach คนกว้างขึ้นได้ก็ดีแต่ว่าถ้าอะไรที่แคบอยู่ถ้ามันเหมือนกับผมรู้สึกว่าแบบมันเป็น metaphor ของอะไรนะไอ้ reality bubble อ่ะคือสังคมโลกทุกประเทศทุกที่มันก็มี reality bubble ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องการแบบ push ใช้สื่อต่างๆ push reality bubble ของสังคมให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่ถ้าพุชเร็วกันไปมันก็แตกอะไรประมาณนี้โอเคโอเคครับคือตอนนี้ก็เหมือนกับวิทยากรทั้ง3ท่านเองเนี่ยก็พยายามที่จะ raise ในมิติแล้วก็มุมมองแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งตัวการนิยามเองแล้วก็ตัวภาพยนตร์เองซึ่งวันนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากที่จะคล้ายๆนำเสนอแล้วก็สอบถามว่าแต่ละท่านเนี่ยประสบหรือมองเห็นกรอบของปัญหานี้ยังไงแล้วเนี่ยอยากจะคล้ายๆกับโยนคำถามมาให้ทั้ง3ท่านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่าถ้าสมมติเกิดในอนาคตสมมุตินะครับเพราะอย่างเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ตาลอย่างเงี้ยก็จะเรสประเด็นเรื่องว่าภาพยนตร์กับไอ้เจ้านิยามที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเนาะไอ้เจ้าความสูงต่ำของการนิยามของวัฒนธรรมนั้นเนี่ยในด้านนึงมันเกี่ยวคล้ายๆกับมันยึดโยงหรือมันมีอิทธิพลต่อภาพยนตร์ไทยอยู่ในสังคมปัจจุบันคราวนี้คำถามผมก็คือว่าซึ่งเดี๋ยวอาจจะโยนไปให้พี่นุชด้วยนะครับแต่อาจจะเริ่มที่อาจารย์ตาลก่อนก็คือว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตเราเกิดมีสภาภาพยนตร์ขึ้นมาเนี่ยตัวสภานี้จะสามารถคล้ายๆกับคล้ายๆรูปลักษณ์ของตัวองค์กรหรือหน้าที่ของมันในสายตาของอาจารย์ตาลจากสิ่งที่อาจารย์ตาลพูดก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในเรื่องของคอนเซปต์ในแนวความคิดเรื่องวัฒนธรรมสูงต่ำอันเนี้ยมันจะไปแท็กโก้ยังไงครับหรือว่าเราจะมองตัวองค์กรนี้ยังไงได้บ้างเอ่ยเป็นคำถามที่ใหญ่มากไม่แน่ใจว่าจะตอบได้ไหมแต่ว่าอาจจะกลับไปอย่างที่พี่นุชพูดถึงเรื่องออเดียนซ์แล้วก็อย่างที่กรกฤตพูดเรื่อง moving image เนี่ยเราว่าเราคิดไปถึงระหว่างที่ฟังสองคนนะคะคือเหมือนกับประเทศไทยนึงก็มีประเทศอื่นด้วยนะอยู่ใน multiple modernities อะคือถ้าคือหมายความว่ามันมีคำว่าโลกคู่ขนานอะบางทีถ้าเราแบบว่าคุยเรื่องเนี้ยโหมันตื่นตาตื่นใจมากคือแบบศิลปินไทยไปไกลมากอุตสาหกรรมไทยหรือว่าเรามีโปรดิวเซอร์เรามีทีมที่แบบมันบียอนมากแต่ว่าในอีกโลกหนึ่งอย่างเราทำงานเกี่ยวกับการตามรอยภาพยนตร์ซึ่งเราต้องไปเกือบทุกจังหวัดหลายๆจังหวัดในประเทศไทยแล้วเราก็จะคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำของคนเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะว่าแต่ละคนรีเลทกับภาพยนตร์ยังไงโดยเราเริ่มจากไปในที่ที่มันมีการตามรอยคือมีคนเอานิยามภาพยนตร์ไปใส่ในที่นั้นเราก็จะถามคนในท้องถิ่นคนถามคนเจ้าของสถานที่ว่าแบบได้ดูหนังบ้างไหมอะไรเงี้ยคำถามกว้างๆหรือว่าแบบแบบคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์คือเยอะมากที่จะมองภาพยนตร์คือโซคอลภาพยนตร์มันอับสลูทแล้วคือภาพยนตร์มันแบบว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ดูหนังแล้วใช่เหรอมันแบบมันก็จะมีมุมมองอย่างเงี้ยอยู่ในแต่ว่าพอคุยไปเรื่อยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วภาพยนตร์มันก็ไปอยู่เดี๋ยวนี้มันก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆมากมายนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นโรงหนังอย่างเดียวนะจังหวัดที่ไม่มีโรงหนังเนี่ยมันก็ยังมีวัฒนธรรมการดูอยู่นะพอคุยอย่างเงี้ยเขาก็
เขาก็เห็นด้วยกับเราแล้วเขาก็รู้สึกอย่างบางจังหวัดอย่างเช่นมหาสารคามอย่างเงี้ยก็คุยกับเพื่อนเขาไม่ได้ดูหนังเลยรู้สึกไม่ได้เอนเกจกับหนังอ่ะไม่ใช่เราแต่พอพูดว่าเนี่ยมันเห็นมันก่อนมีจัดงานแล้วใช้ธีมฮักนะสารคามเนี่ยมันเป็นแบบ ชื่อหนังนะที่เคยมาถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็คือจริงๆแล้วทุกคนมีคอนแทคพอยต์กับภาพยนตร์อะแต่ไม่ได้เรียลไลซ์อาจจะเป็นว่าเป็นเพราะข้อจำกัดของที่เราคำว่านิยามนี่แหละคือมันไปนึกถึงว่าภาพยนตร์มันคือยุคพ่อแม่ที่แบบว่าไปดูหนังกลางแปลงอะไรเงี้ยหรือว่าต้องมีโรงหนังอะไอ้คำว่า moving image ที่เราคุยกันซึ่งมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราทุกคนซึ่งยังเราจินตนาการผ่านภาพเสียงเรายังฝันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ถูกชวนคุยอะมันอาจจะเป็นเพราะที่โรงเรียนเวลาเราสอนศิลปะหรืออะไรมันก็ไม่ได้ถูกชวนคุยว่าจินตนาการเราจินตนาการแบบไหนเราฝันถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ไอ้เวลาเราคุยกับคนทั่วไปอย่างพ่อแม่อย่างเงี้ยเวลาใช้คำว่าหนังใช้คำว่าภาพยนตร์เนี่ยมันถูกบล็อกอะด้วยแบบว่าภาพจำว่ามันจะต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งอะทั้งนั้นนี่จริงมันคือความหมายเดียวกันเลยเนาะ moving image กับภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็คือภาพเคลื่อนไหวอะแหละแล้วทีนี้พอไปถามเรื่ององค์กรใช่ไหมว่าองค์กรที่ responsible ต่อสิ่งนี้เนี่ยมันก็มีคือปัจจุบันมันก็มีองค์กรที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เยอะพอสมควรน่ะเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะแง่มุมของอุตสาหกรรมซึ่งก็อาจจะเป็น dominant definition เนาะเพื่อการค้าอะไรเงี้ยทำเพื่ออุตสาหกรรมแล้วก็มีองค์กรที่สนับสนุนแบบว่าคนทำงานศิลปะทำงานสร้างสรรค์อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเฉดต่างๆที่ไม่ลงรอยหรือไม่ลงร่องหรือไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเช่นกลุ่มแรงงานที่ทำส่งเสริมภาพยนตร์ที่มาถ่ายทำในประเทศไทยอย่างเงี้ยซึ่งเขาแบบว่าก็ทำรายได้ให้กับประเทศเยอะมากมีเงินเป็น60ล้านมาจากหนังต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วมันไม่สนทนากันอ่ะคือองค์กรที่มีเยอะเงินที่มาแบบเงินที่มาสมมติง่ายๆเลยคืออเล็กซานเดอร์เนี่ยมาลงทุน60ล้านแล้วเงินก็แล้วเงินจริงๆแล้วถ้ามันดิสทริบิวต์ดีๆเอามาสร้างซัพพอร์ตเน็ตเวิร์คที่จะทำให้คนกลุ่มเนี้ยซึ่งเขาแบบว่าทำงานให้กับอุตสาหกรรมใช่มั้ยแต่เขาไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยยังพอมาเจอโควิดกรุ๊ปปุ๊บกลายว่าหนังเมืองนอกก็มาลงทุนในไทยไม่ได้ก็ไม่มีงานทั้งๆจริงๆแล้วเรามีเม็ดเงินเข้ามานะแต่มันไม่ได้ถูกสร้างซัพพอร์ตเน็ตเวิร์คเช่นเดียวกับทุนอื่นๆที่มันถูกจักเกิลไปอยู่ที่นู่นที่นี่แล้วมันเราว่าองค์กรคือจริงๆแล้วเราว่ามันมีคนคุยเรื่องปัญหาอย่างไม่ว่าจะเซ็นเซอร์ชิพอย่างหรือที่โอมลิสต์มา6อย่าง7อย่างอ่ะมันคือคนในอุตสาหกรรมแบบอย่างพี่นุชก็เห็นมานานแล้วว่าปัญหาคุยกันไม่รู้กี่รอบแต่นี้เนี่ยต้องอาจจะต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้ค่ะคือถามว่าตกลงจะต้องอยากจะทำจริงไหมเนี่ยเรื่องภาพยนตร์คือถ้าอยากทำจริงก็อินเวสต์ energy เราก็อย่าแค่แฟร์อะอย่าทำเป็นกระแสคือมันต้องลองรันแล้วก็มันคืออย่างที่พี่นุชว่าคือมันคือกระบวนการนะเราก็เชฟนิยามด้วยเราคุยกันเรื่อง problem นิยามแต่ว่าเราก็เชฟนิยามด้วยแล้วเราก็เห็นด้วยว่าบางอย่างเรื่อง marketing หรือการทำให้มัน visible อย่างเช่นคนเราดูโทรทัศน์ใช่ไหมทำให้สิ่งเหล่านี้มัน visible อะการบทสนทนานี้มัน visible เนี่ยคนก็จะนึกถึงว่าพ่อแม่เราดูทีวีก็จะอ๋อว่าลูกทำภาพยนตร์มันแล้วแว่นแล้วอ่ะมันไม่ออสลุดแล้วหรือคนที่ไปเรียนภาพยนตร์ก็จะเห็นได้ว่าเรามีแคเรียร์พาธนะหรือคนที่ทำวิจัยก็จะเห็นว่าฉันจบไปฉันจะไปทำอะไรเพราะว่าอย่างถ้ามีองค์กรเนี่ยสับเซตนึงอย่างเรื่อง education มันต้องนึกไปถึงการทำงานวิจัยด้วยมันต้องนึกไปถึง database มันคือคนทุกคนที่เกี่ยวข้องไปต้องจินตนาการแคเรียร์พาธตัวเองได้อ่ะซึ่งไอ้รายละเอียดยิบย่อยเหล่านี้ต้องอาจจะต้องเอาที่มีอยู่มานั่งรวมดูกันแล้วก็ครอบคลุมสิ่งที่อาจจะไม่มีอยู่อย่างเช่นในเรื่องของรีเสิร์ชที่มันแบบว่าตั้งแต่เล็กๆน้อยๆคือเพื่อ R&D เพื่อ marketing กับ R&D เพื่อ history เพื่อ heritage หรือเพื่ออะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อพัฒนาอื่นๆอย่างเช่นจินตนาการของเด็กอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะขอบคุณมากครับแล้วของพี่นุชนะครับเพราะพี่นุชเองก็จะเรสซึ่งผมว่าประเด็นที่พี่นุชพูดเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคล้ายๆกับว่าพอประสบการณ์ของพี่ต่อไปจัดทำหนังเทศกาลที่สิงคโปร์หรือที่อื่นเนี่ยจะรู้สึกว่าผู้คนเหล่านั้นเนี่ยดูเหมือนเขารู้สึกว่าภาพยนตร์มัน relevant และพี่นุชก็จะพูดประเด็นที่ว่าที่จริงแล้วเราควรจะต้องปลูกจิตสำนึกใช่ไหมครับอะไรบางประการให้คนเห็นว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งการจะได้มาในหนทางหรือแนวทางนั้นนะพี่ตัวองค์กรหนึ่งหนึ่งจะสามารถผลักดันไปตรงนั้นได้ไหมครับหรือว่าพี่มองเห็นว่ายังไงบ้างเอ่ยครับผมเราคงต้องนิยามองค์กรนี้แล้วค่ะ เราต้องหาการนิยามองค์กรนี้แล้วค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่
อาจารย์พูดนะอาจารย์อาจารย์ตาลครับอาจารย์ตาลพูดเนี่ยมันก็อย่างที่บอกแล้วมันเราจะ identify องค์กรนี้ยังไงให้คนรู้สึกว่ามันต่างจากองค์กรที่มีอยู่ยังไงเพราะอย่าลืมว่ามันมีองค์กรเยอะแยะเต็มไปหมดเนาะทางภาพยนตร์อันนี้เราพูดตรงๆเราก็เห็นอยู่คราวนี้คือเราจะ identify มันยังไงว่ามันจะคือองค์กรภาพยนตร์ที่สำหรับทุกคนหรือเปล่าทุกคนคือว่าเหมือนนึงเป็นภาพยนตร์โดยรวมคนที่ทำด้านภาพยนตร์ต่างประเทศก็สามารถมาจอยได้หรือว่าคนดูนักวิจารณ์อะไรเงี้ยคือเราอาจจะต้องหานิยามมันจริงๆจังๆเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่ถูกมองเห็นนะว่าองค์กรนี้จะผลักดันอะไรอันดับหนึ่งนะคะที่รู้สึกนะอันนี้พูดจากที่ฟังเมื่อกี้นะคือมันก็มีการพยายามจะทำสิ่งนี้มาอยู่นะคือได้ยินมาหลายหนเหมือนกันจริงๆก็คือคล้ายฟิล์มคอมมิชชั่นหรือว่าอันนี้คือฟิล์มคาวซิลเนาะคืออย่างในหลายประเทศเขาก็พยายามทำหลายฟิล์มคอมมิชชั่นทั้งหลายแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะทำโดยรัฐบาลนะในประเทศภูมิภาคนี้มันก็มีบางประเทศที่มันก็รัฐบาลอันเอ็นดอร์สแล้วก็เอกชนก็จัดการแต่ว่าท้ายสุดแล้วอ่ะมันอาจจะต้องมาหานิยามและหาไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ภาพขององค์กรเนี้ยมันคืออะไรมันคืออะไรที่ชัดเจนแล้วเราควรจะมีอะไรเราขาดอะไรแล้วเราจะไอดีนิฟายมันจนกระทั่งทำให้คนเห็นว่ามันคืออะไรแล้วเราทำให้คนเรคคอร์ไนซ์มันคืออะไรอันนั้นแหละมันก็เป็นโจทย์ที่ยากคือถามว่าถ้ามันมีมันก็ดีแหละนั่นแหละคือตัวการที่จะผลักดันสิ่งต่างๆที่คุยกันมาขณะเดียวกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทำได้โดยลำพังหรือเปล่าอันนี้ต้องโยนไปคิดกันดีๆนะคะเพราะว่าท้ายสุดมันจะเกี่ยวกับเงินอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับเงินอ่ะมันมักจะซับซ้อนเสมอนะคะเพราะว่าเราเคยอยู่ในการประชุมสิ่งนี้มาหลายครั้งแล้วสุดท้ายมันตกลงไปเพราะเรื่องเงินเช่นเงินมันจะมาจากไหนเงินมันถูกจัดการยังไงแล้วใครเป็นผู้บริหารเงินแล้วเงินถ้าเงินยิ่งมาจากสมมุติถ้าเราโยนไปว่าเงินมันมาจากภาครัฐถ้าเราคิดเป้าหมายอย่างนั้นแปลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซับซ้อนมากมันมีกระบวนการมันมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะถ้าเงินมาจากเอกชนแปลว่าเอกชนแบบนั้นคือยังไงมันจะเป็นกองทุนหรือเป็นอะไรมันก็ต้องมานั่งคุยกันอีกทีนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราทะเยอทะยานสิ่งนี้ดีไหมเราว่าดีเราก็ควรจะคิดแต่ว่าเราต้องคิดให้รอบคอบอ่ะแล้วคิดให้มันคล้ายๆกับคิดให้มันชัดเจนอ่ะด้วยหรือเราอาจจะทำให้มันเป็นแบบอินดี้ไปเลยก็ได้เราก็จะทำเป็นอินดี้เลยก็ได้เราก็ทำได้ไงถึงบอกมันอยู่ที่ว่าเรานิยามมันคืออะไรอ่ะคือถ้าเรานิยามมันคือแค่สำหรับหนังอิสระเราก็อาจจะทำโฟกัสที่หนังอิสระให้คนสเตทเมนต์ของเราคืออย่างนั้นหรือเราทำหนังทั้งหมดเราก็ต้องสเตทเมนต์เราคืออะไรที่บอกมันก็ต้องหาทางนิยามมันท้ายสุดแล้วก็คือว่าเรายังเชื่อเสมอว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมให้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนอ่ะเพราะท้ายสุดแล้วอะค่ะคือเรายังเชื่อว่าการทำสิ่งนี้มันอาจจะต้องใช้ความร่วมมือที่สูงมากอะหลายๆอย่างแล้วก็เราคิดว่านั่นแหละที่กลับย้อนกลับมาในหัวข้อตอนต้นคือว่าทำให้คนรู้สึกว่าภาพยนตร์ไทยอ่ะมันสำคัญจริงๆที่เราต้องช่วยกันอะผลักดันอะซึ่งมันอาจจะกลายเป็นนิยามของอะไรก็ได้ของทุกคนได้ทุกอย่างเลยในท้ายสุดแต่ว่าความสำคัญของสิ่งนี้มันคืออะไรนะคะก็ไม่รู้ตอบหรือเปล่าแต่ว่าไม่ง่ายแต่ว่าถ้าเราจะคิดแล้วก็อยากให้คิดให้แบบชัดเจนแล้วก็รู้ว่ามันจะไปสู่จุดไหนแล้วอย่างที่เราเคยเจอคือมันก็มีองค์กรเยอะเนาะก็ต้องอาจจะต้องลองปรึกษาหรือลองคุยองค์กรอื่นๆด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดมองในเชิงของมาร์เก็ตติ้งอย่างเช่นเรากำลังจะพยายามทำแคมเปญเพื่อส่งเสริมภาพยนตร์แล้วมองภาพยนตร์โดยรวมๆเนี่ยภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นโปรดักต์แล้วลูกค้าแต่ในแต่ละเซกเตอร์ลูกค้าแต่ละคนได้เบเนฟิตอะไรจากโปรดักต์ของเราคือมันก็มีวิธีสื่อสารได้หลายแบบแล้วก็สื่อสารให้ตรงจุดได้หลายคนเนาะคราวนี้อย่างกลยุทธ์อะครับจริงอยู่ว่าเมื่อกี้ประสบการณ์ของคุณเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าในช่วงแค่งานที่คุณเองได้ทำเนี่ยก็จะได้รับเงินจากฝั่ง private เนาะแต่แน่นอนว่าในแวดวงศิลปะหรือ moving image เนี่ยในด้านนึงมันก็ควรที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยเหมือนกันคราวนี้คุณมองยังไงบ้างเอ่ยในสถานการณ์นั้นในของไทยหรือถ้าวันนึงมันเกิดมีองค์กรอะไรบางอย่างที่ช่วยส่งเสริมเนี่ยจะเห็นภาพมันยังไงบ้างคือผมเคยเหมือนกับมีเพื่อนเขาอยู่พรรคอะไรวะพรรคของคนชื่อก่อนเ
ก่อนเลยโอเคพักกล้าพักกล้า แล้วเขาก็ ชวนผมไปนั่งฟังเขาแบบ brainstorm เรื่องทำ policy กับ soft power แล้วก็ทุกคนก็พูดเรื่องเกาหลีเนี่ย แล้วก็คือมันก็ คือมันก็ที่พี่พูดปัญหาของวัฒนธรรมในเมืองไทยคือมันมีความมันมีอำนาจและมันมี power อะไรบางอย่างที่เป็นที่ใน ที่รัฐแล้วก็กลุ่มคนที่เหมือนกับบอกแบบเก็บของเก่าไว้มันเป็น identity ของเรามันดีกว่าอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในความเป็นร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ย คือมันไปข้างหน้าได้แต่ถ้ามันมีความขัดและดึงแบบไม่อนุรักษ์ของเก่าปุ๊บมันก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ยทีเนี้ยผมก็มองทำไมเกาหลีไม่มีปัญหาเนี่ยคือทำไมเขามองออกว่าคือยูก็มีของเก่าแล้วยูก็อนุรักษ์ไปอ่ะแต่คุณก็มันเหมือนกับมันแพลลเรลกันคุณก็มีของใหม่อ่ะที่คุณแบบที่มันคือเป็นสิ่งที่เป็นอยู่แล้วคุณก็ผลักตรงนั้นไปโดยที่เข้าใจว่าการที่ให้กลุ่มบางกลุ่มคนความคิดบางความคิดอ่ะมันเดินไปข้างหน้ามันไม่ได้หักล้างจากของข้างหลังตลอดนึกออกป่ะครับแล้วคือสิ่งที่ทำให้เกาหลีมีตรงนั้นเนี่ยก็คือจริงๆมันก็ยากเพราะมันก็เหมือนกับอเมริกาเพราะมันก็เป็นระบบแบบ neo liberal ทุนนิยมที่แบบโหดมากเลยที่แบบรัฐบาลสปอร์ต7บริษัทโอเคแล้วคุณก็ไปเลยเพราะฉะนั้นคือเขาคือมันเหมือนกับว่าเพราะมันเป็นบริษัทอะที่มันอยู่มานานมากๆอะมันสามารถมันไอเขาเรียกอะไรอ่ะทางระบบอ่ะเขาสามารถสปอร์ตอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นในเวลายาวๆได้ในเวลา20ปีจนเห็นผลอะไรเงี้ยเพราะว่าสตรัคเจอร์มันซอลิดมากกว่าในขณะที่แบบในรัฐบาลไทยเดี๋ยวก็เปลี่ยนรัฐบาลเดี๋ยวก็ปรับตรงนู้นปรับตรงนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่มันแบบเดี๋ยวผลประโยชน์คนนู้นก็ไปโดนคนนี้มันก็เปลี่ยนมันก็เลยเป็นอะไรที่สร้างอะไรที่มันยาวๆไม่ได้อ่ะครับนึกออกป่ะครับมันก็เป็นปัญหาอย่างนึงแล้วก็มองคือผมก็แบบไม่ชอบระบบทุนนิยมมากแต่คือมันก็น่าเสียใจที่มันเหมือนกันดูแบบที่เกาหลีซอฟต์พาวเวอร์มัน successful มากเพราะมันผมว่ามันก็มีส่วนตรงนั้นด้วยเพราะว่ารัฐบาลกับเอกชนมัน interest มัน align มากแล้วมันก็เป็นเรื่องเงินมันก็เป็นเรื่องความก้าวหน้ามันก็เป็นเรื่องแบบ hyper capitalism แล้วคืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับ entertainment อะไรประมาณนี้ผมว่ามันก็การที่จะทำให้จำนวนตาของคนกับสมองของคนมันทูนเข้ากับแบบฟอร์มบางอย่างเมสเซจบางอย่างคัลเชอร์บางอย่างอ่ะคือมันก็เศร้าแต่ว่ามันใช้มันเล็ดเงินมันใช้สแตรทมันใช้แบบไซโคโลจีของแอดเวอร์ไทซิ่งมันใช้อะไรอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็คือนั่นคือเหตุผลอย่างนึงที่ทำให้เกาหลีมัน successful มากในเรื่องนี้แล้วพอคุยในไอ้พักมีติ้งไอ้เวิร์กช็อปอันนั้นก็เข้าใจว่าแบบมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบมันคงยากสำหรับเมืองไทยการที่จะเอาแบบให้รัฐบาลมานั่งคุยกับบริษัทอะไรพวกนี้แล้วบอกว่าเราจะสปอร์ตแบบ art and culture sector มากขึ้นแล้วเราจะยอมทิ้งไอ้ไม่รู้เรียกว่าอะไรดี propaganda หรือว่าไอเดียหรือโหมดที่มันสร้างขึ้นที่มันอนุรักษ์นิยมอะไรบางอย่างที่มันก็เป็นแบบ source power หนึ่งนึกออกป่ะครับที่ให้อำนาจแบบในระดับหนึ่งในการบอกว่านี่ไม่ใช่วิธีนี่คือแบบไทเวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ว่า ถ้าตรงนั้นมันไม่ผ่อนมากขึ้นน่ะมันผมว่าไอ้อีกส่วนน่ะคืออย่างที่มันเจ๋งมากกับเกาหลีผมมานั่งคิดนะว่า ที่เวลาเราดู Netflix เราไม่ว่าเราจะแบบทั้ง ประเทศทางตะวันตกทั้งประเทศในเอเชียแล้วเขาแบบคืออเมริกาสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่มันหลังสงครามโลกที่แบบเหมือนกับโอเคคนเราเวลาดูหนังสงครามอเมริกาแล้วก็ไอเดนติฟายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอลเลกทีฟแฟนตาซีของเราอ่ะ คือเวลาเราไปดูหนังตะวันตกอ่ะคือคอนเท็กซ์ทุกอย่างตัวละครผิวสีของคนมันเป็นคนตะวันตกหมดเลยแต่เราสามารถเข้าไปอินเสิร์ตตัวเองเป็นไออ่ะเป็น subject ในหนังพวกนี้ได้อ่ะ ทีนี้แบบคือคนเกาหลี culture เขามันผมว่ามัน expand soft power มัน expand จนขนาดกลับกันว่าแบบฝรั่งเหมือนกับแบบดูหนังเกาหลีแต่เขาสามารถคิดว่าเขาเป็นแบบคนเกาหลีคนนึงที่ใช้ชีวิตในโซที่แบบไปกินแบบคาเฟ่ในอิตาลีแล้วเขาก็แบบมันแล้วมันทำให้หนังสามารถเหมือนกับแบบหรือว่าอย่าง Parasite อะไรเงี้ยที่แบบแบบไอ้บ้านใหญ่ๆที่มันแบบคนทั่วโลกเขา relate กับ dynamic นี้ได้เป็นส่วนนึงเป็นเหมือนกับเป็น part of fantasy หรือความฝันที่เป็นส่วนตัวของเขาอะ
แล้วมันคือมันเป็นนี่คือแบบ20ปีของซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีที่ผ่าน product ผ่าน entertainment ผ่านดนตรีผ่าน pop culture ที่มันเป็นส่วนที่สร้างแบบ collective fantasy ในส่วนของเด็กๆอ่ะนึกออกป่ะครับโดยที่แบบไม่มองเรื่องเชื้อชาติสีผิวความเชื่อศาสนาอะไรเงี้ยมันคือ effectiveness ของแบบทุนนิยมมันแบบทํา border พวกนี้แบบแตกออกมาหมดอ่ะไม่ว่าจะด้วยความ unaware ก็ตามนะแต่ทีเนี้ยพอมาถึงอย่างหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยเราดูแบบเราว่าหนังที่มันมีแบบคอนเท็กซ์ในเมืองไทยเรื่องที่คนทั้งโลกแบบคอนเนคที่สุดเป็นแบบแฮงโอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นคือแบบสิ่งที่เมืองไทยมีอยู่ที่เป็นอยู่ในส่วนของ collective fantasy ของคนใน pop culture ในโลกอะไรเงี้ยทีนี้ก็คือแบบก็คิดว่าส่วนตรงนั้นคือกำลังคิดอยู่ถ้าทำหนังขึ้นมาแล้วแบบอยากจะหาคอนเท็กซ์พล็อตอยากจะหาแบบอะไรคือ collective fantasy ที่เป็นคอนเท็กซ์ของเมืองไทยที่แบบคนในประเทศอื่นมันอาจจะแชร์ด้วยที่จะแบบบิวขึ้นไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับอดีตการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนเขามาดูหนังของเราหรือมาดู moving image ของเราแล้วเขาไม่ได้มองว่านี่มันเป็น other นี่เป็นเรื่องของคนชาติอื่นแล้วเรากำลังมองเขาอยู่แต่ว่าตัวของเขาอะมันเข้ามาอยู่ในตัวละครมันเข้ามาอยู่ในโลกของเราโดยที่เขาเป็นแบบนึกออกป่ะครับไม่ใช่แบบมองคนนอกอ่ะแต่มองว่าเป็น culture ที่เขา familiar แล้วมันอยู่ในหัวเขาได้อะไรประมาณนี้คือเหมือนถ้าเกิดยกตัวอย่างอย่างเกาหลีครับเหมือนเขาก็จะเอาความเป็นมนุษย์มาเป็นแกนแล้วก็เอาสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมของเขามาเป็นเรียกว่าอะไรดีมาเป็นลีลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ก็เท่ากับว่าในการที่จะส่งเสริมหนังไทยให้มันไปกระจายโลกได้มันก็ต้องมีเรื่องราวหรือมีอะไรที่มีความเป็นมนุษย์มากพอมีคนทั่วโลกรีเลทมากพอแต่สิ่งเหล่านี้อาจจะ Universal ไม่ใช่สิ่งที่สวยงาม Universal. และดีงามตามแบบที่ผู้มีอำนาจในรัฐไทยอยากให้มันออกไปสู่โลกภายนอก เราเสริมได้ปะคือเราเคยถามแฟนนะคือเราก็จะแฟนดูหนังอภิชาติพงษ์ด้วยกันอย่างเงี้ยเราถามว่าทำไมเขาคอนเน็กคือเหมือนเพราะว่าคือมันคือคำหนึ่งที่เขาใช้คือมันเจนวีนคือคุณต้องเจนวีนอ่ะคือถ้าเจนวีนคือไม่ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเจนวีนคือจริงใจสื่อสารอย่างจริงใจคือออกมาจากตัวตนของคนที่อยากสื่อสารไม่ว่ามันจะป๊อปมันจะอาร์ตหรือมันจะแบบไหนอ่ะแต่ว่ามันคือการให้อิสระในการสื่อสารอย่างจริงใจแล้วก็อาจจะให้รีซอสเซสซัพพอร์ตให้ทุนหรืออะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนมันอาจจะไม่เกิดขึ้นภายในวันนี้แต่มันต้องใช้เวลาให้คนทดลองหรือเอ็กซ์เพร์เมนต์กันไปแล้วมันมีซัพพอร์ตเน็ตเวิร์กที่โอเคมีคือคนอื่นก็ได้มาดูได้มาคอมเมนต์แล้วก็เปิดสนับสนุนให้มันไปถูกฉายในหลายๆที่มีเทศกาลมีคือบรรยากาศต่างๆมันก็องค์คาพยพที่ส่งเสริมแล้วว่าให้มันเกิดภาพยนตร์ซึ่งมันภาพยนตร์มันก็มีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันก็บางทีมันก็พรีดิกไม่ได้สักแบบ 100% นะมันก็พรีดิกได้ระดับหนึ่งว่ามันจะ successful แบบว่าอันนี้แบบมันน่าจะเข้าขนบนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในระดับหนึ่งพอมีคนพยายามจะ shift paradigm การคิดหรืออะไรบางอย่างเช่นเดียวกับในโลกวิชาการพอเราทดลองไประดับหนึ่งเราจะเหมือน connect the dot แล้วเราจะสามารถสร้าง paradigm การมองใหม่หรือว่าการเล่นใหม่ได้ซึ่งเราว่า paradigm อย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้ลองผิดลองถูกอ่ะมันไม่เกิดอ่ะเช่นเดียวกับในวงการวิชาการคือเราก็เขียนงานแบบว่าค่อยๆคิดหรืออาจจะอ่านจากผู้ใหญ่งานของรุ่นพี่ลอง connect the dot แต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันมี peer ที่สนับสนุนมันได้ดูคนนู้นคนนี้ได้แลกเปลี่ยนกันอ่ะมันก็ก่อให้เกิดพาราดามใหม่ๆเร็วขึ้นนะเหมือนเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ของโลกเราถึงจะสามารถเอางานเราผลักดันเข้าไปในจุดนั้นได้ใช่ไหมเราขอเสริมนิดนึงป่ะเขาชอบที่กิ๊กกรกิจพูดเรื่องรัฐกับเอกชนอะแล้ววันนี้สำคัญมากเลยนะคือว่าสิ่งนี้โอเคมันฟังดูน่ากลัวแหละใช่ไหมคือโลกที่นิยมทำให้รัฐกับเอกชนต้องจับมือกันเพื่อจะแบบโอเคอาจจะเอาทั้งโลกอะด้วยกันจับมือกันแล้วรัฐยอมเฉือนตัวเองบางอย่างเฉือนไอ้ความควบคุมบางอย่างเพื่อเอกชนทำอะอันนี้มันเป็นไอเดียที่สำหรับเรามันก็สุดโต่งนะแต่มันเห็นได้จากหนังเกาหลีซึ่งจริงแล้วมันอาจจะมาจากตรงนี้ด้วยซ้ำเหมือนกันการที่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับการจับมือร่วมกันแล้วมันทำให้เกิดกระบวนการที่เขาพัฒนาภาพยนตร์ให้มันไปสู่การมาเป็นความสำเร็จแบบนั้นมันไม่ใช่แปลว่าเขาเอาตัวไปอยู่ในโลกเขาหาวิธีที่จะทำให้ตัวเขาไปอยู่ในโลกได้ยังไงซึ่งมันต้องจับมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนซึ่งนี้เราว่าอันนี้ชัดเจนที่เรารู้สึกเพราะว่าเราอยู่ในกระบวนการเราอยู่ในช่วงที่เกาหลีแบบพัฒนาจากเมื่อก่อนคือทุกคนรู้จักอะไรนะหนังอะไรนะอารีดังอะไรเงี้ยไม่แดจำกึงคือจำได้เลยว่าตอนไปปูซานฟิล์มเฟสติวัลครั้งแรกอ่ะยังไม่ค่อยอยากไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้จักหนังเกาหลี
ช่ป่ะแล้วตอนนั้นเพิ่งครั้งที่เลขเดียวๆเองจำได้ไปปี2001ยังรู้สึกเลยว่าเอ๊ะแล้วพอทำไมทำมารู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่เอกชนมันคือรัฐซึ่งกระบวนการนี้มันน่าสนใจว่าโอเคมันในแง่สุดโต่งมันทำให้เกิดการทำอะไรบางอย่างแหละแล้วมันก็เป็น power ของทุนนิยมแต่ว่าขณะเดียวกันสิ่งนี้มันทำให้เราเห็นแล้วว่ามันคือการทำให้ soft power ของเราไปอยู่ในจุดในระดับแบบนั้นยังไง คือคล้ายๆกับมันเป็น balance นะของแต่ละประเทศเหมือนกันนะแล้วก็การมองหาว่า soft power ของเราจริงๆคืออะไรแค่มันต้องหาจากข้างในด้วยมันคงไม่ใช่ว่าเราใช้เงินใช้อะไรโยนลงไปข้างนอกเราจะไปอยู่ตรงนั้นได้มันอาจจะต้องหาจากข้างในก่อนว่าตกลงไอ้สิ่งนี้ของเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าหนังเกาหลีอะอะไรคือหนังเกาหลีที่เป็น contemporary มันคืออะไรอะมันสามารถ expand ให้คนทุกคน relate ได้หมดหรือว่ามันคือแค่อะไรนะไอ้บะหมี่อันนั้นอะที่คนกินหลังจากดูหนังพาราไซต์อะอะไรคือแค่อะไรคือหรือว่าจังมิออนใช่ใช่อะไรคือเราแค่คิดว่าอันนั้นอะมันน่าสนใจนะนี่มองกลับมาแล้วก็โอเคกลับมามองที่เราโอเคไอ้ความหลากหลายหรืออันนี้มันยังอาจจะยังไม่มีหรือเปล่าหรือว่าการที่เราแบบเหมือนกับเราอาจจะต้องไปถึงขั้นนั้นนะเพราะเราคงเป็นไม่ได้หรอกคนไทยสังคมหรือว่าอะไรมันต่างกันแต่ว่าอาจจะต้องกลับมามองเหมือนกันบ้างว่าเราจะหาไอ้คอนเทกต์อย่างนี้ยังไงอ่ะการที่เราจะเห็นว่าตกลงอะไรคือสิ่งที่มันดึงดูดอ่ะแล้วเราจะพยายามจะสร้างไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปอ่ะคล้ายกับมันอาจจะลำพังไม่ได้แหละแต่อาจจะต้องหาเวแบบอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้คือลองฟังจากที่พูดแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้เพราะว่าเราชอบเทียบเกาหลีตลอดเวลาโดยไม่เข้าใจว่าเขาคิดมาจากอะไรไงคือชอบไปคิดแบบเห็นความสำเร็จแล้วเราก็คิดว่ามันง่ายหรืออะไรเงี้ยแล้วมันเป็น culture เนาะเราว่าสังคมแบบเกาหลีจะทำสิ่งนี้ได้สังคมไทยอาจจะทำไม่ได้ก็ได้ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองนะความเป็นวัฒนธรรมบางอย่างหรือความเป็นพื้นฐานทางประวัติศาสตร์อะไรหลายๆอย่างเลยนะคะสุดท้ายนะครับก็คือว่าอยากจะคล้ายๆเชื่อมต่อไปกับเดี๋ยววงเสวนาถัดไปซึ่งเอาข้อจริงเป็นประเด็นที่ทั้ง3ท่านเองก็ได้เรสและพูดไว้อยู่บ้างก็คือก่อนหน้านี้เราก็จะคล้ายๆพูดในมิติของการที่รัฐจะสนับสนุนใช่ไหมแต่ในด้านหนึ่งรัฐเองก็ทำหน้าที่จำกัดก็คือผ่านกรอบของการเซ็นเซอร์เนาะคราวนี้อยากจะให้ทั้ง3ท่านนะครับช่วยคล้ายๆแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าเจ้าการเซ็นเซอร์ของไทยในปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงแล้วเราจะสามารถปรับทัศนคติหรือปรับเปลี่ยนหรือจัดการกับกรณีหรือการเซ็นเซอร์นี้อย่างไรได้บ้างครับอาจจะเริ่มที่อาจารย์ตาลก่อนก็ได้มั้งครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่พี่นุชตอนมีนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เพิ่งจบไปค่ะเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ที่มีภาพพระแล้วเขาก็รีวิวงานมาดีซึ่งก็รีวิวมาเรื่องของการเปลี่ยนพรบ.อะไรเงี้ยซึ่งก็มีการพยายามขับเคลื่อนแล้วก็ปัญหาซึ่งหลายๆคนในวงการน่าจะทราบกันดีทีนี้เขาก็พูดถึงอีกบอดี้หนึ่งอะชื่อจำไม่แน่ใจแต่ว่ามีการเขียนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งอันนี้เป็นเฟสที่3ซึ่งมันก็เป็นนโยบายเพื่อสนับสนุนซึ่งพอเอา2อันมาวางต่อกันมันบอกว่าอันนี้อยู่ในโลกเดียวกันหรือเปล่าคืออันนึงแบบว่าจะไปแบบว่าสนับสนุนซึ่งก็ลิสต์มาอย่างดีแต่ว่าอีกอันนึงซึ่งก็เป็นพรบเหมือนกันกลับแบบว่าไม่ได้สื่อสารไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเราว่ามันอาจจะสะท้อนมิติของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคือกลุ่มนึงก็อยากจะทำอย่างนี้อีกกลุ่มนึงก็อยากจะทำอย่างนี้ซึ่งถ้ามันเป็นอเจนดาเดียวกันว่าเราอยากจะสนับสนุนภาพยนตร์ไทยหรือว่าสนับสนุนแบบอุตสาหกรรมภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยไอความลักลั่นของกฎหมายอะค่ะของสิ่งนี้ซึ่งมันก็จะมีเคสอื่นๆที่ปัจจุบันอย่างจะเจอเรื่องแบบสื่ออย่างเงี้ยภาพยนตร์เป็นสื่อไหมแล้วก็มันก็ไปโยงถึงแบบว่ากระทบต่อศิลปินที่อยากจะมาอยู่ในพื้นที่การเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าความลักลั่นของกฎหมายหลายๆอย่างเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คือไม่ได้เพิ่งพูดกันวันนี้แล้วว่าไอ้51เนี่ยมันพูดกันมาตั้งแต่51แล้วอะแล้วมันยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงเลยคือถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหาจริงๆมันต้องปรับสิปีนี้63แล้วคือถ้าเราว่า this is super long problem เนี่ยต้องแก้ได้แล้วคุยกันตั้งแต่ตอนนั้นและตอนนี้ยังไม่แก้เลยแล้วก็เราก็มีพรบ.สนับสนุนที่อาจจะต้องมานั่งคุยกันอะว่ามันแบบมันซิงกับพรบ.อื่นไหมเป็นแค่มุมมองของเรานะครับพี่นุชนะครับเดี๋ยวจริงๆช่วงบ่ายก็จะพูดเรื่องนี้ถูกไหมฮะมีคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้วยใช่คือจริงๆแล้วเราก็ทำเรื่องนี้มาเนาะตั้งแต่ช่วงทำฟรีไทยซีนีม่าก็
จริงๆก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อย่างนี้ดีกว่าค่ะคือเราแค่มองว่าไอ้พรบที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็ลักลั่นแหละแล้วมันก็มีเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องพรบด้วยมันเรื่องคณะกรรมการผู้ใช้ด้วยอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คงต้องคุยกันอันที่สองเราแค่คิดว่าการห้ามอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันตอนนี้มันกลายเป็นคล้ายกับเช่นคนในยูนิฟอร์มเนี่ยมันก็ถูกห้ามที่จะเล่าเรื่องเขาเนาะโอเคพระเนี่ยเห็นได้ชัดอาจจะมีพระแต่ว่าพระอาจจะต้องถูกมองว่าเป็นแบบไหนหรือหมอหรือทหารหรือตำรวจอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นข้อจำกัดแหละเวลาเราจะทำหนังเนาะมันจะทำให้เราทำเรื่องของคนในยูนิฟอร์มค่อนข้างยากคือต่อให้ทำให้เขาดูไม่ได้แย่มันก็จะเกิดปัญหาเรื่องเราก็จะเซลเซนเซอร์ตัวเองซึ่งทุกคนทำอย่างนี้อยู่แล้วเป็นปกติเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นอยู่แต่เราแค่รู้สึกว่าไอ้พรบภาพยนตร์นะคะมันอาจจะต้องไม่ใช่แค่แก้ไขแหละมันอาจจะต้องเปลี่ยน mindset เหมือนกันแล้วว่าแก้ไขไม่พอต้องเปลี่ยน mindset ของการมองภาพยนตร์แหละก็กลับมาที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อกี้แหละทำยังไงให้ mindset ของคนที่เขาแบบมีส่วนร่วมในการผลักดันพรบเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่มีแค่พวกเราอะเนาะมันก็มีอีกหลายๆคนที่เป็นคนทางราชการแล้วก็แล้วแต่ให้เขาเริ่มมองว่าคือถ้าเรามองว่า mindset มันไม่ใช่ว่าหนังทุกคนคนที่เป็นผู้กำกับทุกคนจะต้องทำหนังเพื่อแบบ sensitive อย่างเดียวคือถ้าเผลอไม่ได้มันต้องทำหนังแบบด่าคนอะไรเงี้ยคือมันต้องเปลี่ยน mindset เนี้ยเพราะตอนที่เราทำฟรีไทยซีนีม่าเนี่ยมันก็มีประเด็นนี้เยอะมากที่โดนย้อนกลับมาตั้ง10ปีแล้วเนาะที่คนก็จะพูดทำนองว่าอ๋อถ้าเปิดไปเดี๋ยวคนพวกนี้ก็ทำหนังด่าคนคือมันต้องเปลี่ยนอันนี้สักทีนึงว่าคนทำหนังทุกคนไม่ได้ต้องการทำหนังเพื่อจะแบบประเด็นเซนซิทีฟเสมอไปคือมันแค่ว่าเขาอยากมีพื้นที่ในการที่เขาจะเล่าเรื่องให้มันกว้างขึ้นให้มันลึกขึ้นการที่เขาแตะอะไรบางอย่างไม่ได้เลยเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้และท้ายสุดแล้วเรากำลังจะพูดเรื่องโลกปัจจุบันซึ่งแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากอ่ะคือสมัยนี้มันไม่ได้แปลว่าคนในแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้ไงคือมุมมองของคนมันก็เปลี่ยนไปคนดูก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราคิดว่า mindset ของการเปลี่ยนพรบมันสำคัญมากๆที่จะมองว่าคนทำหนังหรือคนดูหนังคือคนทำหนังไม่ได้ทำหนังทุกเรื่องแล้วต้องเกิดมาแล้วก็ต้องทำร้ายคนทั้งหมดที่เป็น sensitive หรือคนดูหนังก็ฉลาดพอที่จะเข้าใจว่าเขาสามารถที่จะแบบคัดกรองได้ถ้าเขาไม่ชอบหนังเรื่องนี้เขาก็ออกมาเขียนด่าในโซเชียลได้หรือใช่ไหมทุกวันนี้ก็มีเยอะแยะที่เราเห็นในโซเชียลคือโลกมันมีสละกับคนที่จะแสดงออกเยอะขึ้นนะคะนั่นแปลว่าบางครั้ง mindset อันนี้มันสำคัญที่จะเปิดให้คนเริ่มเข้าใจว่าเราถูกตรวจสอบกันเองอยู่แล้วนอกมาคนทำก็ถูกตรวจสอบโดยคนดูถูกตรวจสอบโดยสังคมถูกตรวจสอบโดยอะไรก็แล้วแต่ถูกตรวจสอบโดยสถานการณ์ที่มันแบบพิษทางทางสังคมมันเกี่ยวพันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการมองเรื่อง mindset เนี่ยมันถึงสำคัญนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงไม่ได้ตามแต่ถ้ามีการผลักดันก็อยากจะแบบลองหาวิธีแล้วกันค่ะว่าจะทำยังไงที่จะเปลี่ยนมุมมองนี้เพราะว่าเราเจอสิ่งนี้เมื่อ10ปีที่แล้วว่าเขาคืออันนี้ไม่ใช่ราชการนะมันก็มีหน่วยงานอีกอันนึงอ่ะที่ชอบอันนี้ไม่เอ่ยแล้วกันนะอย่าพาดพิงซึ่งหมดเอ็กน่าจะรู้ดีหน่วยงานที่ว่าเขาชอบคิดว่าคนทำหนังมันแบบพร้อมจะแบบเผลอไม่ได้เนี่ยมันต้องแบบเนี่ยมันต้องฟาดสิ่งเนี้ยแล้วบอกว่าซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ไงคะมีคนทำหนังน่ารักต้องหลายเรื่องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆประเด็นที่พี่นุ่นพูดก็น่าสนใจมากเพราะอย่างองค์กรที่ชื่อโคฟิกซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมหนังเกาหลีตอนแรกก็เริ่มจากฐานะคล้ายๆการเป็นกองเซ็นเซอร์ในประเทศเขานี่แหละแต่ว่าด้วยความที่เขาเปลี่ยน mindset ในช่วงที่พี่กรกิจเล่าว่าเหมือนเขาก็ไปแท็กทีมกับเอกรัฐกับเอกชนนู่นนี่นั่นเจ้าบอดี้เนี่ยก็เปลี่ยนแล้วก็ทำหน้าที่กลายเป็นผู้ส่งเสริมอุตสาหกรรมไปซะเลยเราเสริมนิดนึงได้ป่ะเราดูซีรีส์ Netflix บ่อยมากเลยพอเกาหลีอันนี้เราก็มาทางเกาหลีเห็นซีรีส์เกาหลีว่ามันทำเรื่องอัยการทำเรื่องตำรวจทำอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกในใจว่ามันทำได้ยังไงคือเราก็ถามว่ามันทำได้ยังไงวะคือมันเป็นเรื่องแบบว่าในเมืองไทยมันทำไม่ได้อ่ะแต่ทำไมคนดูอ่ะแล้วคนก็เข้าใจไงคือแสดงว่าเขาคงอย่างที่คือคุณกรกิจบอกเขาคงจับมือกันอ่ะว่าแบบมันทำได้ไงแล้วมันสนุกแล้วมันทำให้เราเห็นโลกบางโลกที่เราไม่รู้อ่ะมีหนังเรื่องไหนบางซีรีส์มันทำเรื่องหมอได้ไหมอ่ะพยาบาลได้ป่าวไม่มีเลยอ่ะทำไมเราทำเรื่องหมอไม่ได้อ่ะใช่ไหมจริงพระก็น่าสนใจไม่ได้แปลว่าโหเราต้องทำพระแล้วดูแล้วแบบเขาจะต้องดูไม่ดีคือคล้ายกับว่าไอ้ mindset เนี่ยมันสำคัญเหมือนกันนะว่าคนที่ผลิตภาพยนตร์น่ะมันไม่ได้เป็นคนแบบ
คือหัวสมองมันไม่ได้คิดเรื่องไม่ดีอะไรเนาะมันต้องเปลี่ยนไงมันทำให้มันให้เกิดมีสตอรี่ที่หลากหลายเกิดซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกคนอยากได้กันทุกวันนี้รัฐบาลคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันจะเกิดได้ยังไงถ้าเราไม่เปิดไมด์เซตนี้ทั้งอันอะถูกไหมคะมันผักไม่ได้ไงถ้าสตอรี่เราไม่หลากหลายเราเป็นคนเล่าเรื่องเรามีเรื่องเล่าจำกัดอะเราจะเล่ายังไงอะมันก็ถูกจำกัดอะใช่ไหมคะมันก็เราก็รู้สึกว่าอันนี้มันคือสิ่งที่อาจจะต้องลองดูอะค่ะมันก็เป็นแอบสแตรกเนาะแต่ว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนอาจจะเข้าใจอยู่แล้วค่ะธุรกิจครับคือ ผมว่าคำว่าแบบ empathy อะความเห็นอกเห็นใจมันอยู่ตรงกลางสิ่งนี้แล้วคือจริงๆผมเพิ่งฟังพระหนึ่งชื่อพระไพศาลไปนั่งสมาธิมา แล้วเขาก็บอกว่าความเห็นต่างมันไม่ใช่ศัตรูกันแล้วก็สิ่งที่ตรงกันข้ามมันก็ไม่ได้หักล้างกันตลอดแล้วก็คือที่พี่พูดเรื่อง mindset เนี่ยผมเห็นด้วยคือจริงๆ ถ้าจริงๆถ้ามันมีหนังเกี่ยวกับพระในเมืองไทยที่มัน realistic ที่มันโชว์หลายๆด้านของพระว่าพระแบบ go through อะไรบ้างมีความดะมีแบบมีอะไรแบบเปิดมิติของคนมันก็จะทำให้สังคมแบบจริงๆอาจจะทำให้พระอาจจะทำให้พุทธศาสนา popular มากขึ้นก็ด้วยอ่ะยิ่งในโลกที่ทุกวันนี้มันเหมือนกับแบบเวลาถ้ายูสามารถโชว์ได้ว่าองค์กรหน่วยงานหรือบุคคลอะไรก็ตามมีความซ้ายมีความลิเบอรัลมากขึ้นแล้วยูก็เหมือนกับได้พอยมากขึ้นได้การยอมรับมากขึ้นอ่ะคือจริงๆผมก็เห็นว่าถ้าสามารถทำหนังเกี่ยวกับแบบตำรวจทหารอะไรประมาณนี้โชว์คอร์รัปชันโชว์แบบโชว์ให้คนมีเอมพาเธติกแบบfeeling กับเขาเยอะๆอ่ะบางทีสถานการณ์ทางการเมืองอะไรมันก็อาจจะไม่ได้แบบชนกันแบบระเบิดเพราะว่าแบบคนพวกนี้หลายๆอย่างคนที่เราแบบไม่เห็นเขาแล้วทางสื่อทางวัฒนธรรมก็คือเหมือนกับเขาคือเหมือนกับเราไม่เห็นเขาเป็นคนเพราะมันไม่ได้มีโอกาสให้มาเปิดให้มันเป็นแบบเป็น3เป็น4มิติอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ ผมว่าอย่างนึงที่สำคัญที่เกาหลีแล้วก็อเมริกาเข้าใจคือนี่คือความดาร์กอีกอย่างระบบทุนนิยมคือคริติคส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะคุณจะสร้างหนังเกี่ยวกับแบบคอร์รัปชันใน Wall Street คุณจะทำ Wolf of Wall Street อะไรมันไม่ได้ไป correct Wall Street เลยอ่ะการโชว์ความเหี้ยของคนการโชว์ความเหี้ยของระบบอ่ะมันน้อยครั้งมากที่มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นมันก็แบบมันก็เรื่องยังพบอะไรเงี้ยใช่มั้ยที่แบบคนที่ยังพบใช่ที่จูรอเล่นน่ะที่วาติกันก็แบบสปอร์ตเต็มที่เลยเพราะเขาก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นฟิกชันน่ะแล้วการให้ฟิกชันตรงนี้เล่นไปการให้คนแบบดูแล้วแบบยอมรับมันไม่ได้ว่ามันจะดึง power ของเขาไปเลยอ่ะมันกลับทำให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นน่ะการแบบอำนาจในการแบบอำนาจขององค์กรสิ่งนึงในการแบบซักคริติคความวิจารณ์เข้าไปอยู่ในตัวเองเป็นส่วนนึงแล้วเดินไปข้างหน้าต่อไปอ่ะมันนึกออกป่ะคืออันนั้นคือแบบค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันใช่อ่ะคือมันก็เป็นผมคิดว่ามันก็เป็นความผิดของเขาอ่ะที่คิดอย่างนั้นแล้วท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโมเมนต์นี้ที่ซอฟต์พาวเวอร์นี้ที่คือแบบยูจะปิดยังไงมันแบบมันในยุคนี้มันไม่มีทางอ่ะคนรู้อะไรเยอะมากมันแบบนึกออกป่ะครับแล้วมันกลับทำให้เกิดแกปตรงเนี้ยกลับทำให้เกิดแบบความไม่มีempathy ต่อหน่วยงานรัฐต่อบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่ท้ายสุดแล้วก็เป็นคนกันหมดอ่ะมันก็คือก็เป็นความผิดของคนที่ร่างไอ้พรบความคิดแบบเนี้ยไว้แต่ต้นนะเหมือนสุดท้ายมันก็กลับมาที่เรื่อง trust เนาะคือแบบว่าอย่างที่พี่นุชบอกเขาก็อาจจะมีความกังวลว่าจะมีคนมาพูดอะไรที่แบบว่ามันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในประเทศเกิดความไม่เราแค่คิดว่าเพราะว่าถ้ากลับไปนิยามเขาไม่ได้เชื่อว่าคนทำหนังคือคนที่เป็นมืออาชีพที่มีจริยอะไรไม่ใช่คำว่าจริยธรรมมันมีความเป็น professional ของเขาอะใช่ป่ะมันเลยมี mindset แบบนั้นว่าไม่ได้ไงเดี๋ยวเผลอไม่ได้เดี๋ยวมันต้องทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยว่ามันเลยมีการควบคุมแบบนี้ไงเราคิดว่ามันคือ mindset แหละเพราะว่าคือถ้ามองย้อนประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์อ่ะมันไม่ได้ถูกมองว่ามันเป็นอาชีพอ่ะเอางี้ดีกว่าคือเราไม่ถูกมองว่าเป็นอาชีพไงแล้วมันเป็นไม่ได้ด้วยอันนั้นให้ไปคุยกันต่อไปแต่ว่าคือประเด็นคือคำว่าอาชีพคืออะไรเช่นเราก็เหมือนหมอใช่ป่ะเราก็เหมือนทหารเราก็เหมือนตำรวจเรามีอาชีพถูกป่ะเรามีอาชีพของเราอาชีพคือสิ่งที่เราต้องทำแล้วเราก็ทำบนพื้นฐานของอาชีพไงคือความ professional ของเราคืออะไร
เราก็ต้องเข้าใจโอเคมันมีกฎเกณฑ์มันมีอะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายอาชีพมันมีไอ้ตัวนี้ของเราคืออะไรใช่ป่ะมันก็คือสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคนมันก็จะตรวจสอบกันเองเพราะว่าท้ายที่สุดอะเวลาที่คุณทำอะไรที่มันไม่ดีคนมันก็จะใช่มันก็เสียกันหมดแหละมันไม่ใช่แค่คนดูถึงคนในอุตสาหกรรมเดียวกันคือเราแค่ถึงรู้สึกว่าบางที mindset นี่มันถึงสำคัญเพราะว่าทุกครั้งที่มีการออกมาคุยเรื่องนี้ทีไรอะค่ะมันก็จะมีสิ่งนี้ออกมาตลอดจนเราสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยอาชีพนี้มันดูแบบมันไม่ใช่อาชีพหรือเปล่าหรือมันไม่ใช่คนแบบคือมันพร้อมที่จะเป็นคนแบบทำสิ่งแย่ๆเสมอเลยเหรอบอกว่าใช่ป่ะคุณจะทำอยู่ดีคุณก็ไปคิดทำอะไรที่จะแบบว่าทำเรื่องไม่ดีตลอดเลยเหรอหนังคุณจะต้องเป็นหนังแบบด่าพระตลอดเลยยังไงหนังคุณต้องด่าคนนี้คือมันไม่ใช่มันมีอะไรต้องเยอะแยะที่เขาอยากที่จะสื่อสารอ่ะเหมือนกับที่เมื่อกี้คุณกรกิจพูดอ่ะคือถ้าเราจริงๆแล้วว่าหนังมันทำได้ลึกมันทำได้แบบหลายมิติหรือหลายเลเยอร์บางทีหนังมันพาคนดูไปสู่ความเข้าใจอะไรหลายอย่างด้วยซ้ำนะ อย่างที่เราเคยเข้าใจเอาพูดเราชอบว่ารัฐเนี่ยว่าคนข้าราชการแต่จริงเขาก็เป็นมนุษย์นะเราสามารถทำเรื่องเขาได้เราอาจจะเข้าใจเขามากขึ้นก็ได้ว่าทำไมเขาถูกมองแบบนั้นใช่มันก็สร้างมันก็ลดไอ้ความแบบตึงเครียดลงอ่ะเพราะเราสามารถเข้าใจกันไงเราคิดต่างกันแล้วเราเข้าใจกันได้มันเกิดไดอะล็อกเกิดขึ้นคนดูก็เช่นกันมันไม่ได้มีแค่สุดท้ายเราก็มาพูดกันทุกปีเลยหนังไทยมีอยู่แค่นี้เราก็พูดประเด็นเดิมทุกปีเลยแต่คราวนี้คือเพราะปัญหาคือเราไม่มีความรู้สึกว่า mindset ของการทำอาชีพนี้มันคืออะไรมันไม่ถูกมองมันคือการทำเราก็มีความเข้าใจในสิ่งที่เราทำเหมือนกันเราไม่ได้แปลว่าเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะจริงๆคนทำหนังไทยที่เอาผลงานออกไปโชว์ในเวทีโลกส่วนใหญ่ก็ใช้เรื่องราวจากในประเทศนี่แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแบบอย่าคิดว่าเราจ้องจะทำลายความเป็นไทยหรือว่าอะไรอย่างนี้จริงๆเราทุกคนรักประเทศไทยหมดแหละแต่ว่าเราแค่อยากจะหาแง่มุมในแบบที่เราอยากเล่าแค่นั้นเองโอเคตอนนี้ด้วยเวลาน่าจะเหลืออีกสักประมาณหมดแต่น่าจะให้สัก5นาทีไหมครับเผื่อถ้าใครเอาข้อจริงในที่นี้ก็จะมีหลายคนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมนี้อยากจะแลกเปลี่ยนไหมครับครับผมเดี๋ยวกำลังมาครับและนี่ขอถามพี่นุชนะฮะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไอไม่มีเรื่องของการรับสินบนเรื่องรับสินบนที่ FBI จับไปเนี่ยคือคิดว่าเทศกาลหนักภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดกับเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพฮะคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นแล้วเทศกาลก็ยังได้จัดต่อไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะคิดว่ามันจะโอเคขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีหกล้มหกคุกคานบ้างอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะเติบโตขึ้นได้ไหมฮะคือจริงๆแล้วพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีเอางี้มันปัจจัยของการมีไม่มีมันไม่ใช่แค่เรื่องไอ้ปัญหาสแกนเดิลเนาะที่มันมีเรื่องแบบไม่ดีอ่ะคอร์รัปชันอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่หน่วยงานของคนทำแหละเนื่องจากว่าเทศกาลหนังในบ้านเราส่วนใหญ่มันถูกก่อตั้งโดยหน่วยภาคของรัฐไงมันก็อยู่ที่ว่าภาครัฐเองเขามองว่าเทศกาลภาพยนตร์มันจำเป็นกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไหมล่ะคือถ้าเขานิยามว่ามันจำเป็นมันไม่ได้เป็นแค่เทศกาลสำหรับการดูหนังมันเกิดให้เกิดการที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์มันสามารถพัฒนาได้มันก็อาจจะทำให้มีต่อได้เรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องปรับเปลี่ยนเนาะเพราะว่าคือถ้าเรามองย้อนสถานการณ์ตอนนี้ในเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลกมันก็ปรับเปลี่ยนหมดเลยเพราะโอเคสถานการณ์โควิดมันก็เป็นตัวแต่งจริงอ่ะมันมีแววมานานแล้วนะเพราะว่ามันมีเรื่องของพอสตรีมมิ่งมันเข้ามาเนาะไอธุรกิจสตรีมมิ่งเข้ามาเทศกาลภาพยนตร์มันถูกลดบทบาทลงเยอะนะคะไม่ใช่แปลว่ามีปัญหาสแกนเดิลแล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนสตรีมมิ่งมีผลหนักเลยกับการที่มีผลกระทบต่อเทศกาลภาพยนตร์ทุกที่ในโลกนี้โดนตัดงบมาเลยนะคะมันมีเรื่องผลอันนี้เพราะว่าการจะดึงคนออกมาดูหนังอะปัจจุบันมันยากขึ้นและที่สำคัญคือคนมันเลือกที่จะดูแบบออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์มันมีผลกระทบสูงซึ่งถ้าเทศกาลภาพยนตร์เทพยังอยู่เราแค่คิดว่ามันก็ต้องมีปัจจัยว่าหน่วยงานที่สนับสนุนน่ะเขาจะสนับสนุนต่อหรือเปล่าถ้ามันไม่มีถ้าเขาไม่มองเห็นถึงผลของการพัฒนาภาพยนตร์นะสองคือมันจะต้องปรับเปลี่ยนสู้กับไอ้โลกที่มันเปลี่ยนแปลงนี้ยังไงอ่ะมันอาจจะมีแต่อาจจะเล็กลงหรือมันอาจจะต้องเปลี่ยนโฟกัสหรือมันอาจจะใหญ่ขึ้นก็ได้เราไม่รู้เพราะว่าเทศกาลภาพยนตร์มันต้องพัฒนามาอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่บอกอ่ะทุกอย่างมันคือกระบวนการอะลองไปดูปูซานเป็นต้นก็ได้คือปูซานเริ่มแรกไม่มีใครไปเลยอะต้องแทบจะซื้อตั๋วเชิญกันไปอะ
แต่ตอนหลังพอมันเริ่มดังขึ้นมันเริ่มบูมขึ้นมันก็ตกอ่ะตอนนี้มันอยู่ในช่วงตกแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะอ่ะปัจจัยที่มันเกิดขึ้นปัจจัยทางการเมืองภายในปัจจัยอะไรต่ออะไรเยอะแยะเงี้ยมันก็มีผลเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเทศกาลนั้นมันมีความสำคัญแบบไหนด้วยอ่ะใช่ไหมคือจริงๆสำหรับเรามองว่าเทศกาลภาพยนตร์มันมีผลที่ดีในการที่มันทำให้ไม่ใช่แค่เป็นการให้คนดูหนังมากขึ้นดูหนังเนาะปัจจุบันมันง่ายกว่านั้นไงปัจจุบันเราดูออนไลน์ได้แต่ว่ามันคือทำให้เกิดไอ้คอมมูนิตี้ภาพยนตร์นะซึ่งมันสำคัญคือทำยังไงให้คอมมูนิตี้ภาพยนตร์มันแข็งแรงแล้วก็มันทำให้เกิดการไหลเวียนในเชิงของการแบบทำงานร่วมกันหรือว่าอุตสาหกรรมหรือว่าไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเรื่องศิลปะเรื่องอะไรด้วยคือการดูหนังของคนอื่นหรือการพูดคุยกันเนี่ยมันก็ช่วยเหลือเยอะละค่ะแต่ว่าพูดยากเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเดาไม่ออกเหมือนกันว่าถ้ายังอยู่มันจะเป็นยังไงอ่ะมันพูดยากขอบคุณครับมีท่านไหนมีคำถามอีกไหมครับหรืออยากจะแลกเปลี่ยนไหมครับอาจจะเป็นครับผมเชิญครับตะกี้พูดถึงประเด็นที่ว่าหนังไทยจะไประดับโลกอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าที่สังเกตดูเราก็มีโอกาสหลายรอบอยู่เหมือนกันอย่างกรณีหนังแฮงโอเวอร์ที่คุณพูดถึงอะไรเนี่ยว่าแฮงโอเวอร์อย่างกรณีจ่าพนมหรือนั้นหรือว่าต้มยำกุ้งอะไรที่ถ้าผมไปมาหลายประเทศนี่ผมก็คนต่างประเทศเขาก็รู้จักเรื่องนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคือเท่าที่เห็นนี่มันไม่มีอะไรต่อเนื่องอะไรก็เราไปก็เรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอัตราเหตุที่ว่าอาจจะเรื่องรัฐบาลที่เราเปลี่ยนเรื่อยอะไรเงี้ยนะมันก็เลยไม่มีผลในการส่งเสริมกันต่อเนื่องอะไรเงี้ยในตัวของทางด้านทางภาคภาพยนตร์เองทางผู้สร้างผู้กำกับอะไรพวกนี้ก็คิดว่าการเรื่องที่ไม่มีอะไรชัดเจนแล้วก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนี่มีผลหรือเปล่าในเรื่องที่จะให้หนังไทยเราไปสู่โลกได้อะไรนี่นะครับผมหมายถึงความต่อเนื่องในเชิงของนโยบายการสนับสนุนใช่หรือว่าจะมันชัดเจนว่าเราจะเอาอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตันตันไหมคะว่ามีความต่อเนื่องคือก็เห็นด้วยนะคะว่ามันมี good chances หลายรอบแล้วจริงแล้วตันก็เป็นผลผลิตนะถ้าพูดถึงตันก็อายุไม่เยอะเป็นผลผลิตจากการที่หนังไทยนี่แหละเป็นที่รู้จักคือเราไปเรียนวิชาภาพยนตร์เพราะว่าเราสนใจดูภาพยนตร์ไม่ได้โตมากับอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะคือรู้จักคนในอินดัสทรีน้อยมากไปเรียนเพราะว่าเราสนใจภาพยนตร์ก็ไปซิตอินวิชาภาพยนตร์อิตาเลียนอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยมันอเมซมากมันเปิดโลกเรามากแล้วเราก็สนใจเพราะภาพยนตร์เอเชียมันบูมมากในตอนที่เราไปเรียนแล้ววิชาในคูริคูลัมมันก็ถูกแอดมันมีหนังสือตีพิมพ์ออกมามากมายกับ East Asian Cinema แล้วความน่าสนใจคือพอไปเรียนต่อลึกๆเนี่ยกลายเป็นว่าไอ East Asian Cinema มันถูกรีแมปใหม่อ่ะมันถูกรีดีไฟน์โดยเฉพาะในยุคประมาณเนี่ยค่ะ 90s 2000อะไรอย่างเงี้ยคำว่า East Asian Cinema เนี่ยมัน include Thai and Philippines เป็นในหนังสือซึ่งก่อนหน้านี้มันแบบไม่มีอ่ะแล้วหนังเกาหลีก็ไม่ได้ถูกพูดถึงจนล้ำหน้าไทยไปขนาดนั้นคือมันเป็น East Asian Cinema ที่ไปเป็นองคาพยพแต่แน่นอนมันมีปัจจัยอื่นอย่างเช่น Digital Boom มันมีองคาพยพอื่นๆนะที่ทำให้หนังเอเชียมันมีการเปลี่ยนแปลง regulation ในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาก็อยากจะแบบว่าเปิดรับ co-production อะไรมากขึ้นเข้าใจว่ามันมีปัจจัยเยอะแต่ว่ามันมี chance ที่มันแบบว่าวิน่าจะทำได้แล้วก็โอเคพอมันมีคนทำแต่เราเห็นนะว่ามันคือ bottom up อ่ะคือมันมีคนไปกันเองคนสู้กันเองแล้วก็พุ่มกลับก็ไปดังเองมันเป็น bubble อย่างที่คุณว่าหรือว่าเป็นสตูดิโอดันไปเองพอมันเป็น bottom up มันไม่เป็น top down ปึ๊บอ่ะไม่มีทางเห็นเป็นแบบว่าอินดัสทรีที่ใหญ่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นบอททอมอัพมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนพวกเราก็คงยังอยู่พี่ก็ยังอยู่ทุกคนก็ยังทำอยู่แล้วมันก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันท็อปดาวน์มาด้วยเนี่ยคิดดูสิว่ามันจะไปไกลแค่ไหนหรือว่ามันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าหรือมันมีบางอย่างที่มันยังไม่เกิดอย่างหรือปัญหาเดลี่ไลฟ์ที่เราเจออย่างการทำวิจัยภาพยนตร์มีเพื่อนมาถามว่ายูมีฟิล์มไลบรารีนไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องยิงมาถึงที่หอภาพยนตร์ที่เดียวอะไรเงี้ยในมหาลัยไม่มีฟิล์มไลบรารีของตัวเองอะไรเงี้ยคือเล็กยิบย่อยเนี่ยคุยได้ยาวมากเพราะว่ามันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่ท็อปดาวน์ไม่มาเราต้องสร้างไลบรารีของตัวเองแต่ละคนต้องซื้อหนังสะสมกันเองอะไรเงี้ย
แล้วเหมือนแบบว่าการศึกษาด้านภาพยนตร์ของเรามันเริ่มในตอนเรียนมหาลัยเนาะซึ่งจริงๆถือว่าช้าเพราะหลายๆประเทศคือเขาใส่ไปตั้งแต่ประถมอะใช่เลยคือมันก็จะได้ดูเล่นๆกันเองที่บ้านใช่ไหมแต่เราคนที่แบบว่ามีอินสปิเรชันมาอยู่ในวงการภาพยนตร์ก็อาจจะพ่อแม่ชอบดูหนังหรือชวนไปดูหนังแต่ว่ามันรู้เข้าใจว่ามันมีความพยายามจะใส่วิชาดูหนังลงไปนะในโซคอลโรงเรียนในฝันเนี่ยแต่เข้าใจว่ามันเป็นแบบว่าจัดสเปเปอร์เวิร์กซื้อทีวีมาติดในห้องแล้วก็แบบว่าเปิดเข้าใจว่าอย่างนั้นคือเราไม่ได้ไปอยู่หน้างานเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าเท่าที่เจอมาอย่างเวลาไปตามรอยภาพยนตร์เนี่ยคนที่อยู่กับสิ่งนี้นานๆคือคนที่เข้าใจแล้วก็สนใจแล้วก็เห็นภาพกว้างว่าเออมันมีพลวัตยังไงคือเขาไม่ได้แค่ว่าเอ้ยนี่มันเป็นกระแสแล้วก็ทำแล้วก็จบพองบประมาณหมดมันก็จบมันก็ไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยเหมือนการที่นโยบายจากทางภาครัฐเนี่ยจะสร้างคนดูกับสร้างคนทำมันก็ต้องใช้คนละพอยต์อะเนาะเออก็ต้องมาดูว่าเออถ้าเกิดสมมติจะเอาจริงก็ต้องมาถกกันว่าอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดครับก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือลุกแก่เวลาสำหรับช่วงเซสชันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกลับมาในช่วงเซสชันใหม่ของซึ่งจะเริ่มตอนบ่าย3:30ป่ะครับใช่ไหมครับโอเคครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทั้งพี่นุชนะครับอาจารย์ตาแล้วก็คุณกรกิจด้วยที่มาให้การแลกเปลี่ยนพูดคุยกับหัวข้อในช่วงเซสชันเช้าของเราวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราน่าจะพักจนถึง3:30เนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับ